ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ The Politics สถาบันการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้3คนครับแบบว่านั่งเผชิญหน้ากันเลยเดี๋ยวนะแบบนี้เลยเราไม่เจอกันแบบนี้นานแล้วนะเออสามคนใส่แว่นทุกคนโฆษณาล้างแว่นตาเชิญเข้าฮะเออวันนี้มาเลยเจอกัน3คนนะครับอาจารย์ซิโรจน์คุณเอ็กซ์แล้วก็ผมอ๊อกเอกพัฒน์มาเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับประเด็นเอาจริงๆนะตอนแรกหยุดไป2วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเข้าใจว่าประเด็นมันคงจะปกติเวลาเริ่มต้นวันจันทร์เนี่ยเวลาจะคุยเวลาหาประเด็นเนี่ยในวงการข่าวจะรู้กันว่าวันจันทร์เนี่ยมันหาประเด็นยากแต่ว่าหยุดไป2วันพอกลับมาเริ่มวันจันทร์วันนี้ปรากฏประเด็นมันน่าคุยหลายเรื่องมากเลยนะใช่ใช่คือวันนี้มันมีทั้งคดีของแฟลชม็อบตั้งแต่ปี62ใช่ไหมตั้งแต่นั่นแหละคุณธนาธรสมัยแบบเพิ่งยุบอนาคตใหม่อ่ะสดๆร้อนๆเลยซึ่งไอ้จากวันนั้นมันก็กลายมาเป็นกระบวนการม็อบที่เกิดในประมาณปี63นะแต่วันนี้เขามีการอ่านคำวินิจฉัยกันว่าที่ไปทำเนี่ยผิดหรือเปล่าปรากฏสิ่งที่ออกมามันก็น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเออประเทศนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะอันนั้นประเด็นหนึ่งต่อเนื่องกันกระบวนการเรื่องของกรณีก้าวไกลหลังจากมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคนก็จับตากันว่าเออกระบวนการยุบพรรคก้าวไกลมันจะดำเนินการไปอย่างไรผมก็บังเอิญไปค้นมานึกขึ้นได้ว่าก่อนเลือกตั้งไม่นานน่ะถ้าจำก็ได้มันมีระเบียบใหม่ของกกต.เพิ่งออกไฮสปีดยุบพรรคผมก็อ้าวนี่เท่ากับว่าก้าวไกลจะประเดิมเป็นพรรคแรกลิบินอีกแล้วที่อาจจะเจอกระบวนการลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงน่าสนใจและมันจะไปโยงกับเรื่องวันนี้มีความเห็นนึงคือหลังจากมันมีประเด็นก้าวไกลออกมาคนก็ชอบพูดกันอาจารย์ชิโรจน์คุณเอกยิ่งตียิ่งโตก้าวไกลมันยิ่งตียิ่งโตยิ่งทุบสมัยอนาคตใหม่ละวันนี้มีความเห็นสวนมาเฮ้ยยิ่งตียิ่งโตเนี่ยวาทกรรมวาทกรรมผมกลัวเป็นยิ่งพูดยิ่งเละเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็มาเถียงกันได้เราไม่มีปัญหาแล้วมาเถียงกันได้แต่ว่าเออมันก็เป็นความเห็นนึงท่ามกลางคนที่เขาเชื่อว่าก้าวไกลมันต้องยิ่งทุบมันยิ่งโตเหมือนกระท้อนเลยแต่วันนี้เขาบอกก็พูดไปก็เป็นวาทกรรมไม่ได้มาวัดกันเออก็เป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจนี่ภาพใหญ่ที่คุยกันนะยังมีประเด็นยิบย่อยอีกหลายเรื่องกับอีกเรื่องนึงซื้อหรือยังกางเกงช้างเนี่ยเรื่องเนี้ยผมหาซื้อไม่ได้ครับหาซื้อไม่ได้เหรอเฮ้ยไปดูจ่ายไปดูช้อปปี้บอกว่าตอนนี้เขาจะห้ามขายในประเทศไทยอะไรไม่รู้แล้วจะดักจับอะไรกันไม่รู้แล้วอ๋อสกัดชายแดนสกัดชายแดนเขาไม่ให้กางเกงช้างขาดตลาดเลยจะไม่ให้กางเกงช้างนำเข้าเอาละทีนี้ช้างแท้ช้างปลอมนี่นอกเหนือจากว่าหนึ่งต้องไปทำความเข้าใจแล้วว่าอันไหนช้างจีนช้างไทยสองคือว่าจะหาซื้อต่อไปยังไงครับเดี๋ยวผมฝากทีมงานไม่แน่ใจว่าฝากไปก่อนนะเพราะข่าวนี้เล่นท้ายๆเตรียมภาพไว้หน่อยกางเกงช้างเนี่ยมันมีให้เทียบแล้วนะช้างจีนช้างแท้เป็นยังไงช้างไทยแท้เป็นยังไงช้างไทยช้างจีนมันต่างกันเดี๋ยวเตรียมภาพไว้เลยเดี๋ยวมาดูกันดูดีๆนะดูเผื่อซื้อมาที่บ้านอาจจะเป็นช้างจีนก็ได้ที่หางมันม้วนผมว่าต้องไปดูอีกช้างอีกแบบนึงนะคือกางเกงช้างแอฟริกาช้างแอฟริกาไปเลยคือไม่งั้นเถียงไม่จบมาแบบคุณจะช้างจีนช้างไทยผมเสนอหาทางออกคือกางเกงช้างแอฟริกาเอาประเทศที่3ไปจะได้ไม่มีเรื่องกันมันไม่ซอฟต์พาวเวอร์ไงแอฟริกาจะอยากพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็ได้ในจีลงในจีเรียฟังคุณแพทองทานแบบจะชื่นชอบเขามีบิ๊กไฟท์มีสิงโตมีช้างมีแรดมีอะไรอย่างนี้นะแอฟริกาจะเรียนแบบไทยทำซอฟต์พาวเวอร์กางเกงช้างแอฟริกาช้างตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูกันอินโดอินเดียก็ทำได้นะอินเดียก็มีช้างนะช้างใหญ่ด้วยใช่ช้างเอเชียของอินเดียนะนี่เป็นประเด็นที่จะมาคุยกันนะครับหลายเรื่องวันนี้รอติดตามก็ได้สนุกสนานแน่นอนในประเด็นของเชิงการเมืองแต่ว่าก่อนจะเข้าประเด็นของเราที่ต้องถามก่อนวันนี้คำถามของเราเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้แหละยิ่งทุบยิ่งโตนี่แหละยิ่งทุบยิ่งโตนี่แหละนะถามท่านผู้ชมคิดว่าวาทกรรมที่บอกว่ายิ่งทุบยิ่งโตกับพรรคก้าวไกลเนี่ยท่านเชื่อหรือเปล่าท่านเชื่อว่ายิ่งทุบก้าวไกลจะยิ่งโตหรือเปล่าครับเพราะบางคนก็บอกแค่วาทกรรมอย่างที่บอกเป็นเรื่องจริงหรือวาทกรรมใช่ไหมเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่ออ่ะแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คนโหวตเร็วมาก2ชั่วโมง 25,000 ยิ่งทุบยิ่งโตเลยนะครับคนโหวตเยอะมากเดี๋ยวมาดูบทสรุปของโพนี้แล้วกันใช่ๆว่าเป็นอย่างไรก็มาทำโพกันเยอะๆนะครับทั้ง YouTube มติชนทีวี Facebook Politicsนะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำโพสเสร็จอย่าลืมเข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะครับ3ช่องทางหลักๆนี่ก็ YouTube นะครับ3รูปแบบแล้วก็มาแชทกันมาคุยกันเช่นเดียวกันใน Facebook ใน Facebook Politics นะครับแล้วก็ TikTok ของมติชนทีวีก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ตลอดทั้ง
รายการนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันได้เต็มที่นะครับวันนี้มากันแล้วหลายท่านสวัสดีคุณนุชสวัสดีคุณฉัตรกุลโอ้ไม่เจอกันนานเลยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ดำด้วยคุณอินดี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณอัศสวัสดีคุณนิโคนี่ต่ออายุสมาชิกเข้ามาขอบคุณครับขอบพระคุณมากบอกสวัสดีคุณเอ็กคุณอ็อกอาจารย์ซิโรดนะครับคุณคนเท่ากันคุณเกียร์บอกอ้าวจานอ้าวจานครับสวัสดีคุณสวภาคุณอิสระคุณทาเคชิเห็นความเห็นคุณทาเคชิไหมว่ากางเกงช้างสู้กางเกงลิงไม่ได้หรอกครับนั่นแน่ทุกคนต้องใส่อ๋อถูกไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงเอ้ยแต่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะฮะบางคนก็ไม่ใส่นะสบายดีอ่ะสบายดีเหมือนจะต้องมีกางเกงลิงลายช้างหรือกางเกงช้างละโอ้โหสับสนแล้วเออมันชักจะเยอะไปแล้วนะกางเกงช้างลายลิงชักจะเยอะไปแล้วนะน่าสนนะเออกางเกงช้างใส่กางเกงลิงไม่ได้สิกางเกงไม่ได้อย่าให้มันไปขนาดนั้นเลยซับเอาง่ายก็พอมันจะเยอะไปนะสวัสดีคุณซักกอรี่ด้วยนะครับคุณสดใสครับมีใครโอ้นี่มากันไวมากคุณจักรจี้นะครับมีคุณนิติพลแจกกิฟต์ก่อนเลยโอ้โหสิบเมมเบอร์ว้าใจป๋าจริงคุณวลัยพันธ์นะครับต่ออายุสมัครสมาชิกใหม่สิขอบพระคุณคุณวลัยพันธ์ด้วยแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ได้กิฟต์จากคุณนิติพลด้วยนะครับครับโอ้นี่รวยจริงๆนะคนดูเราเนี่ยคุณแอปเปิ้ลเรียลไทม์ไลฟ์ฟรอมแคลิฟอร์เนียนี่มาจากสหรัฐอเมริกาไม่รู้เนี่ยตอนนี้ที่อเมริกามีเกงช้างไหมครับมีไหมช่วยส่งความเห็นมาเราอยากรู้อันนี้อยากรู้ไม่ได้กวนตีนอยากรู้จริงว่ามีเกงช้างหรือเปล่าที่สหรัฐเขามีขายหรือเปล่าเพราะว่าชาวต่างประเทศเขาชอบไงคิ้วไปแล้วก็ไปบอกต่อกันเพราะตอนนี้เนี่ยจีนเขาเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกไงใช่ไหมเกงช้างเมืองไทยมันผลิตเยอะใหญ่อยู่ที่จีนก็ทะลักมาถึงประเทศไทยแล้วผมว่าถ้าแสดงว่าอย่างนั้นมันก็น่าจะไปเวอร์ไวหรือเปล่าลองแสดงความเห็นมาหน่อยฟังดูแล้วเจ็บใจเหมือนกันนะคนไทยฟังต้องมีอารมณ์นะกางเกงช้างของจีนเข้าเรื่องดีกว่าเอาประเด็นแรกวันนี้หลายคนจับตาคดีแฟลชม็อบใช่ปี62 14 ธันวาคม 62ตรงสกายวอล์กมีภาพไหมเดี๋ยวย้อนภาพตรงสกายวอล์กแยกปทุมวันวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหน้าหอศิลป์เอ้ผมไม่แน่ใจวันนั้นเนี่ยเราไปรายงานหรือเปล่านะน่าจะไปนะประมาณปลายปี62ซึ่งมันเป็นกระบวนการหลังจากมีคำสั่งยุบพรรคไปพอดีผมเยอะนะวันนั้นน่ะอาจารย์ไปมั้ยวันนั้นไม่ได้ไปวันนั้นผมไม่ได้ไปแต่คนแน่นมากวันนั้นคนแน่นมากผมคุ้นมากเลยผมไปรายงานวันนั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรามีแฟลชม็อบที่แบบคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้นะคือหลังรัฐบาลปี57ก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขนาดนี้แล้วจริงๆวันนั้นเนี่ยดูบรรยากาศแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นม็อบที่แบบมาไวไปไวนะจำได้ว่า40หรือ50นาทีเองไม่นานครับไม่นานมากก็คือแฟลชม็อบชั่วโมงอ่ะเป็นผมพอนึกออกแล้วเป็นแฟลชม็อบแรกๆถึงขนาดว่านักข่าวเกือบไม่ทันเพราะมากันเร็วแล้วกลับกันเร็วที่ต้นฉบับแบบแฟลชม็อบเลยแฟลชม็อบจริงๆคือมาเร็วกลับเร็วเนี่ยมันแปลว่ามันไม่มีผลกระทบกับการใช้ถนนไงเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่บนข้างบนสกายวอล์กอยู่บนทางเดินของ BTS แล้ววันนั้นก็อภิปรายกันครบถ้วนนะแถลงมีทั้งคุณธนาธรใช่ไหมมีอาจารย์ปิยบุตรใช่มีคุณช่อแล้วก็คุณพิธาวันมุมนี้ผมจำได้แล้วในฐานะที่เขาเรียกอะไรเป็นไม้ต่อไปของก้าวไกลใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีการใช้เครื่องเสียงอะไรจริงๆมีแค่โทรโคงไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ลำโพงลากอ่ะลำโพงลากลำโพงลากแค่นั้นนะคือต้องบอกเพราะว่าบางทีพอเราฟังข่าวตัดสารตัดสินเนี่ยคนจะคิดว่าเป็นแบบชุมนุมแบบคือทึกคึกโคมไปขัดขวางเยอะคนไปเยอะแต่ยังไม่ใช่ความผิดของคนจัดคนก็ไปกันเองสมมติเคลลี่กับจองไปเนี่ยคนก็ไปเยอะซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาล้นสยามเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือพอฟังคำตัดสินแล้วรู้ถึงภาพการชุมนุมวันนั้นเนี่ยเราจะงงนะว่าตรงเขาผิดอะไรฮะคือวันนี้เนี่ยจากเหตุการณ์นั้นนะฮะจนมาถึงเหตุการณ์วันนี้เนี่ยศาลเนี่ยก็มีการยื่นฟ้องคือก่อนในนี้ศาลเขายื่นฟ้องอัยการอัยการยื่นฟ้องนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับมีคุณพริตนะครับคุณโบนัทธาคุณธนวัฒน์คุณธนาธรจันป๊อกคุณช่อคุณมิธาและคุณไพรัชโชต8คนอันนี้เขาฟ้องรวมนะเขาฟ้องรวมแต่จริงโดยพฤติการเนี่ยมันแยกส่วนกันใช่ๆของคุณพริตก็ส่วนหนึ่งของคุณธนวัฒน์ก็ส่วนหนึ่งข้อหาไม่เหมือนกันอีกกลุ่มนี้อีกส่วนหนึ่งครับแต่สุดท้ายสุดเนี่ยนะครับศาลเองเนี่ยเห็นว่าจำเลยทั้ง8เนี่ยกระทำผิดตามฟ้องนะฮะก็เลยสั่งจำคุกคนละ4เดือนครับนะฮะรอลงอาญา2ปีนะครับส่วนความผิดตามข้อหาอาญาความผิดพินัยเนี่ยไม่แจ้งการชุมนุมไม่ใช้เครื่องเสียงใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยปรับรวมเนี่ยคนละ1,200นะครับ1,200บาท
ครับนี่แล้วดูโอ้โหแล้วดูเดินกันมาวันนี้เช้าเข้าไปกันมีคนแซวอาจารย์บอกว่ามันมีช็อตหนึ่งที่เป็นภาพนิ่งอ่ะที่คุณพิธาไปแตะหลังจันป๊อกอ่ะมีคนแซวบอกนี่คุณพิธาไปหยิกหลังจันป๊อกแล้วป่ะมันเที่ยวคือช่วงนี้แบบคนโฟกัสความเห็นอาจารย์ป๊อกเยอะไงแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เหมือนจะไปโอบหลังวันนี้คนเลยแซวว่าเอ๊ะนี่เอื้อมมือไปจิบหยิกหลังอาจารย์ป๊อกว่าป๊อกเบาๆหน่อย ส่วนพี่ยบุตรบอกทีมคุณอย่ามายุ่ง Facebook ใคร Facebook มัน อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับปรากฏว่าพอหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วนี่นะฮะว่าจำคุกคนละ4เดือนแต่ว่ารอลงอาญาเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่อแล้วคุณพิธาเองอาจารย์ปิยบุตรเองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องอุทธรณ์จะอุทธรณ์เพราะอะไรเพราะอาจารย์ปิยบุตรไปเทียบเคสกับกรณีปิดสนามบินของกลุ่มพันธมิตรซึ่งเคสนั้นไม่มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าปรับแค่ 20,000 บาทใช่อาจารย์บอกอ้าวอันนั้นนี่คือสร้างความเสียหายแก่ประเทศนะอยู่กันเป็นวันๆอันนี้เขาอยู่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วบอกช่วยเก็บขยะให้ด้วยพอเสร็จแฟลชม็อบก็เก็บขยะให้แต่โดนคุกไป4เดือนไม่ได้กระทบการจราจรอะไรด้วยเพราะจัดบนทางเดินของรถไฟฟ้าอยู่บนไม่มีการเดือดร้อนอะไรเขาบอกอ้าวแล้วยังไงอ่ะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่จุดประเด็นขึ้นมาอาจารย์เรื่องของมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเด็นนี้ถูกจิบยกมาคุยกันในประเด็นนี้ว่าทั้งที่ดูพฤติการของแฟลชม็อบวันนั้นอย่างที่อาจารย์พูดอะไม่ได้มีพฤติการว่าไปขัดขวางแล้วก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองคือตัวโทษปรับเนี่ยครับก็ตัวเลขมันก็โอเคแหละประมาณนึงนะครับแต่ว่าติดคุกติดคุกอ่ะอันนี้แบบโอ้โหม็อบเขาแบบแป๊บเดียว40นาทีติดคุก4เดือนเนี่ยมันเกินไปไหมความรู้สึกคนเนี่ยผมว่ามันก็รู้สึกเกินไปนะเขาเลยบอกเขาขอสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อเนี่ยแต่เอาโฟกัสเฉพาะประเด็นนี้ว่ามาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจันกลายเป็นว่ามันเป็นอีกครั้งนึงที่ถูกตั้งคำถามใช่แล้วก็มีข้อสังเกตว่าอะไรคือมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานวันนี้คืออะไรเกี่ยวกับก้าวไกลผิดทุกกรณีเราต้องผิดให้หนักกว่าเพื่อนหรือเปล่าต้องโดนให้เยอะกว่าเพื่อนต้องโดนให้เยอะกว่าเพื่อนหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งผมว่าอีกประเด็นนึงที่ก็น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากเรื่องของการเทียบเคียงรายคดีกับกรณีม็อบพันธมิตรยึดสนามบินซึ่งไม่มีใครติดคุกเลยเนี่ยนะครับผมว่าอีกประเด็นนึงก็น่าสนใจคือการเอาผิดเรื่องชุมนุมกรณีนี้เนี่ยไปปี62ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้พรก.ฉุกเฉินยังใช่มั้ยครับแต่ว่าพอถึง63 64 65เนี่ยเรามีการใช้พรก.ฉุกเฉินช่วงโควิดนะครับแล้วก็มีหลายคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการเอาผิดกับผู้ชุมนุมซึ่งพอถึงตอนนี้หลายคดีศาลยกฟ้องมีหลายคดีมากเลยไปไล่ดูนะครับว่าน่าสังเกตว่ากรณีของคดีที่ชุมนุมช่วงพรก.ฉุกเฉินเนี่ยตอนจับเนี่ยจะเอิกกระเลิกมากเอาคนไปล้อมเรากับเป็นโจรปล้นธนาคารนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยหลายคดีได้รับการยกฟ้องไปอันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันว่าการชุมนุมช่วงก่อนพรก.ฉุกเฉินคือแฟลชม็อบเนี่ยนะครับกลับได้รับโทษที่รุนแรงเมื่อเทียบกับการชุมนุมช่วงพรก.ฉุกเฉินซึ่งควรจะรุนแรงกว่าแต่กลับได้รับการตัดสินในการยกโทษให้นะครับตัดสินให้ว่าไม่มีความผิดซึ่งหลายคดีในช่วงที่มีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยศาลบอกด้วยครับว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนก็เลยไม่รู้ตกลงบรรทัดฐานของศาลตอนนี้เนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยมันอยู่ในตรงไหนแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตามสถานการณ์เช่นถ้ากรณีพันธมิตรยึดสนามบินเรื่องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมจะสำคัญครับเรื่องของก้าวถ้าเป็นเรื่องของก้าวไกลอาจจะไม่ค่อยสำคัญหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่มีในใจคนจำนวนมากเออนี่มันเลยกลายเป็นคำถามมันงงไงเออมันเลยกลายเป็นคือถ้ามันเป็นเคสเดียวโดดๆมันไม่มีตัวเปรียบเทียบไงเข้าใจได้ใช่แต่ในกรณีเดียวกันพฤติการคล้ายกันแต่คำวินิจฉัยออกมาไม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นคำถามของสังคมใช่หรือคนทั่วไปมองก็คิดได้ว่าอ้าวแล้วทำไมมันคือมันทั้งที่อีกส่วนนึงนานกว่าด้วยนะนอกจากพฤติการที่คล้ายกันไอ้ความต่างของผลกระทบเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะใช่ความต่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วก็ผมว่าอย่างแฟลชม็อบเนี่ยคือรูปแบบของการจัดแฟลชม็อบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันมีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับคนที่คือใช้เวลาให้น้อยที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับสังคมคือผมว่าจริงๆต้องชมธนาธรกับ
พรรคอนาคตใหม่วันนั้นด้วยนะว่าเขาจัดการชุมนุมแบบแฟลชม็อบคือมาไวไปไวแฟลชมันหมายถึงในชั่วพริบตาแป๊บเดียวแป๊บเดียวยังไม่ทันรู้เลยการชุมนุมเลิกแล้วของเขาใน40นาทีแล้วปราศัยหน้าบนรถไฟฟ้าบนสกายวอล์กหน้าห้างมาบุญครองอย่างนี้เนี่ยผลกระทบกับสาธารณะเนี่ยไม่มีแน่นอนจะบอกว่าเขาทำให้รถติดเนี่ยก็ไม่ได้ยกเว้นแต่จะอ้างว่าคนมาฟังพวกคุณรถเลยคนเลยมาเยอะรถเลยติดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเคสนี้มันมีคำถามเยอะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของก้าวไกลหรือเปล่ามันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยก้าวไกลนะครับคุณได้เข้าสู่กระบวนการของตะแลงแกงทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนิติสงครามเต็มรูปแบบแล้วหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้นะครับก้าวไกลเข้าสู่การเผชิญกับนิติสงครามอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะมีการเอาผิดหรือจะมีการเช็คบินก้าวไกลทุกเม็ดนะครับหรือไม่เพราะอย่างยิ่งในกรณีที่ถ้ากฎหมายเปิดรูเปิดช่องให้เอาผิดได้เนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับก้าวไกลนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอาพิธาเพิ่งรอดแต่ว่าอย่าลืมว่าของพิธามันลากไปยากจริงๆคุณเอาผิดพิธาในการถือหุ้นกิจการที่ไม่ได้มีการออกทีวีว่าเป็นทีวีมันทำไม่ได้ภาพมันชัดแต่กรณีอื่นอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าสังเกตว่าก้าวไกลกำลังเผชิญนิติสงครามระลอกใหญ่หรือเปล่าก็เป็นโจทย์ที่หลายคนที่ติดตามการเมืองก็เริ่มตั้งเป็นข้อสังเกตเพราะกรณีโทษมันคุกนะมันไม่ใช่แค่ปรับนะมันโทษคุกนะคือถ้าไม่รอลงอาญาก็4เดือนมันเป็นโทษที่สามารถทำให้คนพวกนี้หลุดส.ส.ได้นะใช่ในอนาคตถึงพรรคก้าวไกลไม่โดนยุบอะไรก็ตามแต่พิธาไม่ถูกตัดสินอะไรก็ตามแต่สมมติอีก2ปีคดีนี้เป็นศาลฎีกาศาลตัดสินจำคุกพิธาพิธาหลุดส.ส.ทันทีนะครับมันสามารถทำให้คนที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยไม่ใช่แค่หลุดจากตำแหน่งนายกทั้งที่ชนะเลือกตั้งแต่สามารถหลุดจากส.ส.ได้ทันทีนี่คือปักคาไว้ใช่ไหมใช่เพราะว่าศาลมันยังไม่จบเนี่ยใช่อุทธรณ์อีกฎีกาอีกใช่ซึ่งก็ใช้เวลาอีกไม่รู้กี่ปีอาจจะลากไปถึงใกล้เลือกตั้งเลยก็ยังได้เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วมันก็จะเป็นเกมที่สร้างความกดดันให้กับก้าวไกลนะครับว่าคุณรู้หรือยังอ่านสัญญาณที่พวกผมส่งมาถึงคุณได้ดีนิติสงครามรอบนี้เราไม่ให้ที่ยืนคุณแม้กระทั่งคดีอย่างการชุมนุม40นาทีเราก็เอาคุณเข้าคุกใช่แต่ประเด็นนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางฝั่งของส่วนนี้เขาใช้ในการอุทธรณ์สู้ต่อครับว่าโดยใช้กรณีเทียบเคียงกันว่าเออทำไมผลมันแตกต่างกันขนาดนี้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดจะขยายความต่อจากสิ่งที่เรากำลังคุยกันในเรื่องของแฟลชม็อบปี62ย้ำอีกทีนะแฟลชม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นที่ต่อมามันสร้างบรรยากาศให้กลายเป็นม็อบใหญ่อ่ะพอมันตอนแรกยุบอนาคตใหม่ก่อนยุบเสร็จเกิดเป็นแฟลชม็อบพอเป็นแฟลชม็อบมันก็จุดกระแสขึ้นมาว่าเออทำไมพรรคที่คนส่วนหนึ่งเขาให้ความไว้วางใจในการเลือกเข้ามาถึงถูก ถูกยุบด้วยประเด็นลักษณะอย่างนี้คือตอนนั้นเรื่องของเงินกู้ใช่ไหมการกู้เงินเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจและสุดท้ายมันกลายเป็นกระแสแฟลชม็อบที่เกิดขึ้นก่อนที่ท้ายที่สุดมันจะโดนโควิดมาแทรกนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็จุดกระแสติดจนกลายเป็นม็อบ63ขึ้นมาจากจุดนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินจากพลังตอนนั้นมันเป็นพลังที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเอาแค่ง่ายๆว่าแฟลชม็อบวันนั้นน่ะอาจารย์ก็พูดเองว่าคนตอนแรกผมว่าแกนนำก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คือมันไม่เคยมีบรรยากาศที่แบบประกาศชุมนุมปุบปับ10นาทีคนมาเต็มไงแล้วรูปแบบมันก็ไม่เหมือนกับม็อบตอนสมัยเสื้อแดงตอนสมัยตั้งเวทีใหญ่อันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าแฟลชม็อบนะเขากำหนดจุดชัดเจนแล้วก็บอกล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ใช่แล้วมีการเตรียมคนมีอะไรมามันเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้จะถามจะชวนคิดชวนคุณเด้งชวนอาจารย์คิดชวนท่านผู้ชมคิดต่อว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีอนาคตต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลอาจารย์คิดว่าเราจะเห็นบรรยากาศแบบเดียวกับแบบที่เห็นในภาพนี้เมื่อปี62ไหมว่าความไม่พอใจของคนที่มันเกิดขึ้นจากเคสเนี่ยมันจะปรากฏผ่านรูปแบบอย่างนี้เกิดขึ้นหรือคิดว่าพลังตอนนั้นมันสงบไปแล้วคนรอจะใช้เวลาเหล่านี้ในกระบวนการการเลือกตั้งดีกว่าถ้าถามผมนะออถ้ามีคนชวนผมว่าคนไปถ้ามีคนชวนขึ้นอยู่กับว่ามีคนชวนหรือเปล่าทีนี้ปัญหาคือคนชวนในช่วง63ก็คือผู้ศึกษา ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เรียนจบกันไปหมดแล้วไงแถวจะเรียกว่าแถวก็ไม่ได้รุ่นนั้นรุ่นของรุ่งวินรุ่นของรุ้งรุ่นของเบญจาพวกเหล่านี้เรียนจบบางส่วนทำงานบางส่วนก็ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะใช้ฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอีกรุ่นนึงซึ่งเราไม่รู้ว่าอีกรุ่นนึงเนี่ยจะทำแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์แตกรุ่นนึงต้องอย่าลืมนะช่วงจังหวะเวลาต่อจากรุ่นของเพนกวินซึ่งตอนนี้เป็นพระเพนกวินเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาโควิดใช่ซึ่งเด็กรุ่นนั้นไม่ได้เรียนในมหาลัยนะเขาออนไลน์เขาเรียกอะไร
ความเชื่อมโยงกันในระดับของมหาลัยมันจะอาจจะหลวมผมว่าประเด็นนี้ก็น่าคิดแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงมองในมุมนึงเด็กรุ่นนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในโลกออนไลน์เยอะใช้ออนไลน์เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการนัดหมายหรือว่าการคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยมันจะเร็วมันจะเร็วมากส่วนตัวอย่างคิดเหมือนอาจารย์ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามีคนจุดสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันจะไปต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจัดแฟตม็อบเนี่ยเป็นการจัดม็อบที่คนไปได้ง่ายไม่มีต้นทุนด้วยนะไม่มีต้นทุนคือต้นทุนเนี่ยคนมาควักเองนั่งรถเมล์นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งจ่ายค่า BTS มาเองใช่มาแล้วก็มันเร็วมันสะดวกแล้วเด็กวัยรุ่นนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้การเดินทางแบบง่ายๆแล้วไม่เครียดด้วยนะคือม็อบในจุดที่แบบอย่าง Skywalk เนี่ยใกล้ห้างสรรพสินค้าร้อนๆก็เข้าห้างมาชุมนุมเสร็จเดินเข้าห้างกินไอติมนั่งกินน้ำนั่งกินกาแฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านดูหนังสบายใจไม่เหมือนกับสมัยม็อบเสื้อแดงหรือม็อบพันธุ์ที่แบบมันต้องมีกระบวนการขนคนเช่นบางยุคเขาว่ากันว่าแบ่งเขตกันเลยสอสอของพรรคนี้กทมมี10คนใช่ไหมแบ่งเขตมาเขต1คนมา100เขต2คนมา200เขต3คนมาอีก100แบ่งไป10เขตก็เขตละ100เขต100 110เขตก็ได้พันคนแล้วแล้วก็มีสอสอทางใต้ทางอะไรค่อยๆขนกันมาอีกนะครับหรือว่าในบางม็อบก็จะแบบสสภาคเหนือสมมุติเป็นลำปางเขต1คนมาเท่าไหร่เชียงใหม่เขต8มีเช็คยอดอ่ะมีเช็คยอดกันท่านสังเกตไหมครับช่วงนั้นเนี่ยการชุมนุมของไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อแดงหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าทำการโชว์ป้ายสังเกตไหมครับลงรถบัสมาโคราชมาแล้วแล้วเขาต้องโคราชเขต1มาแล้วนักรบชัยยาเขต2มาแล้วครับแสดงตัวแล้วถ้าเกิดบางคนกลัวว่าแสดงตัวแล้วนายจะไม่เห็นต้องมีชื่อสสโชว์ด้วยว่ามาโดยสายคนนี้แล้วมันจะได้บริหารงบประมาณต่างๆกันเอ้ยผมเห็นบางคณะเหมือนพระป่าเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะเพิ่งไปไกลกลับมาว่าในประเด็นของที่อาจารย์กับคุณเอกเชื่อคือว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีคนชวนแต่ว่าจากพลังตรงนั้นอ่ะมันจะส่งไปได้ถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนหรือเพียงแค่ว่าแสดงให้เห็นว่าเราแค่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำแบบนี้นะในแง่ของผู้มีอำนาจมันจะจบตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงมันมีสองปมโอเคปมหนึ่งที่คุยกันเมื่อกี้ว่าแถวต่อไปรุ่นต่อไปของบรรดานักศึกษาจะมีพลังจุดติดกันได้หรือเปล่ากับอีกส่วนหนึ่งคือรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงส่งต่อขนาดไหนเพราะว่าบอบช้ำกันเยอะนะแล้วเหมือนพอระยะหลังมาช่วง6465ทุกคนก็รู้สึกว่าเก็บเวลาเหล่านั้นรอเลือกตั้งไว้ไปออกกันในคูหาดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งก็หลายคนก็ประเมินไปอย่างว่าคือผมก็ประเมินกันหลายกระแสบางส่วนก็เชื่อกันว่ามันจะไม่ได้มีพลังแบบขนาดเหมือนปี63แล้วก็เป็นไปได้เพราะปี63มันเป็นปีแห่งความมหัศจรรย์ทางการเมืองไงใครจะไปคิดใช่ไหมครับคือคุณโพสต์ทวิตเตอร์ครั้งหนึ่งคนก็มาชุมนุมกันแน่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณโพสต์ทวิตเตอร์หนึ่งโพสต์คนมาชุมนุมกันแน่นสนามหลวงมันคือความมหัศจรรย์ของคนที่มันถูกกดดันมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเอาปี63เป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาปี63เป็นตัวตั้งเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการชุมนุมในปี62 63เนี่ยช่วงนั้นอนาคตใหม่เขาไม่ได้ชนะในกทมเยอะเท่ากับก้าวไกลรอบนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นหน้าตักอนาคตใหม่ในกทมเท่าไหร่ประเด็นนี้น่าสนใจผมว่าประมาณครึ่งฝั่งทนอาจารย์ฝั่งทนสัก10คนได้อะแล้วที่เหลือก็เป็นเพื่อไทยเป็นพรรคนู่นพรรคนี้ไปแต่คราวนี้ก้าวไกลยกกทม32 flash mob คือพื้นที่ในกทมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศทางการเมืองโดยรวมอาจจะไม่ยังไม่เข้มข้นเท่าปี62 63แต่หน้าตักของคนที่จะเจ็บแค้นหากก้าวไกลโดนรังแกในมากกว่าเยอะคือคนพร้อมที่จะออกมาอาจจะใกล้เคียงหรือมากกว่าด้วยซ้ำเมืองหลวงทั้งจังหวัดณเวลานี้คนเมืองหลวงเลือกก้าวไกลแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยกำลังทำลายกันแกล้งพรรคการเมืองซึ่งคนเมืองหลวงเลือกแล้วก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งคนต่างจังหวัดก็เลือกเยอะอย่าลืมว่ารอบนี้ก้าวไกลได้ส.ส.เขต112คนครับส.ส.เขตในประเทศไทย400คนเนี่ยนะครับได้เป็นสัดส่วนสสเขตจากพรรคก้าวไกลไปแล้ว112เยอะมากนะครับนั่นคือเขตต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเกิน1ใน4เนี่ยเลือกก้าวไกลเพราะฉะนั้นคราวนี้หน้าตักก้าวไกลเริ่มต้นมากกว่าหน้าตักยุทธนาคตใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนเริ่มเนี่ยคนที่จะมาเนี่ยต้นทุนหน้าตักเนี่ยจะเยอะกว่าแต่มาแล้วจะมาต่อเนื่องแบบไปขนาดไหนนั่นอีกเรื่องนึงเลยหรือเปล่าคือประเด็นที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าส่วนหนึ่งนะผมก็มีข้อมูลมากระส่วนหนึ่งไปเห็นเองคือว่าถ้าไปดูช่องทางออนไลน์
ของบรรดาส.ส.ก้าวไกลในกรุงเทพนะหลายคนเนี่ยหลังจากมีเคสกรณีเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือมีคำวินิจฉัยออกมาส.ส.หลายคนเข้าไปลงพื้นที่สิ่งที่เจอก็คือว่าบรรดาคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาก็ออกมาแสดงตัวออกมาให้กำลังใจออกมาพูดว่าเขาก็คิดแบบเดียวกันกับบรรดาส.ส.หรือว่าเขาก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นที่อาจารย์ตั้งมาเลยถ้าด้วยข้อสันนิษฐานแบบนี้ว่ารอบนี้ส.ส.กทม.ก้าวไกลเกือบทั้งหมดนะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆใช้คำว่าทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่าเขตที่เพื่อไทยชนะก็ชนะแค่4คะแนนก็ถือว่าชนะก็นั่นแหละมันก็คือเกือบจะทั้งหมดเลยคือแบบมันเยอะมากนะประเด็นนี้เลยถ้าตั้งเป็นโจทย์ว่าสมมติถ้ามันมีกรณีเกิดแฟลชม็อบได้อีกมันก็มีโอกาสแต่กับอีกจุดนึงชวนคิดต่อแต่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะใช่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาทวีสินมาจากพรรคเพื่อไทยตอนที่จุดร่วมกันของรัฐบาลที่แล้วคือพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างอำนาจกับตัวนายกมันคือแผ่นเดียวกันทุกคนรู้ว่าเป้าคือเป้าเดียวกันแต่มาวันนี้มันสถานะของเพื่อไทยเองสถานะของคุณเศรษฐาเองไม่ได้เหมือนสถานะของพลเอกประยุทธ์ในเวลานั้นใช่ใช่คำถามก็คือว่าแน่ๆแหละถ้าสมมติในกรณีมันเกิดอะไรกับก้าวไกลต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อไทยก็สบายนะมองแบบเดียวกันว่าเพื่อไทยเองก็จะเจอปัญหาเหมือนกันอย่างแน่ๆคือกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้มาชุมนุมก็น่าจะเกิดปัญหานะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าในปี63เนี่ยมันเป็นม็อบที่มีเรื่องของการไล่พลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยไงใช่แต่ว่าถ้ารอบนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป็นอารมณ์ขั้นเป็นม็อบไล่คุณเศรษฐามันจะเป็นม็อบที่แสดงออกถึงความไม่พอใจการตัดสินของศาลการตัดสินเรื่องตุลาการพิวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นม็อบซึ่งคนมีอารมณ์เยอะแต่ว่าเราเทียบอารมณ์ของคนเหมือนกับหมัดของนักมวยเนี่ยหมัดเนี้ยแรงมันเยอะแต่มันไม่รู้จะไปต่อยใครคุณต่อยศาลไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะไปต่อยรัฐบาลเศรษฐามันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินคดีนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องไปดูว่าสถานการณ์โดยรอบในวันนั้นถ้าเกิดมันมีการเชิญชวนกันมาชุมนุมเนี่ยความรู้สึกทางการเมืองคนต่อเรื่องต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงโอเคคุณเศรษฐาไม่ใช่คุณประยุทธ์แต่เราไปดูว่าสมมติอีก1เดือนอีก2เดือนอีก3เดือนเนี่ยรัฐบาลไปทำอะไรที่พลาดเรื่องใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นอีกปัญหานึงคือมีแผลเขาจับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีพวกนี้มันไม่มีโจทย์อ่ะใช่ไหมซึ่งโจทย์ก็เป็นศาลคือโจทย์นั้นมันรวมกันไงถ้าตัวนั้นโจทย์เป็นศาลเองก็พูดไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกแหละใช่คือโจทย์6364มันรวมกันมันเป็นความไม่พอใจระบอบมันชัดไงมันชัดแต่ตอนนี้ด้วยสถานะของด้วยสถานะของรัฐบาลด้วยสถานะของเพื่อไทยซึ่งพูดกันตรงๆคือสถานะก็ยังไม่ชัดว่าจุดยืนของคุณตอนเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนกันแน่ถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะออกมาก็ยังแบบแต่ว่าถามว่ามันไม่พอใจในระบบทั้งระบบไปเนี่ยคนมันมีความไม่พอใจอยู่แต่ถ้าอีกมุมนึงคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นะแต่องคาพยพพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในรัฐบาลนะใช่ก็คิดได้ก็จะคิดในมุมนั้นในอีกด้านนึงมันก็จะทำให้คนที่รักเพื่อไทยก็จะไม่มาด้วยไงใช่ไหมมันมีสองด้านอ่ะเรื่องนี้มันมีสองด้านมันเลยกลายว่ายังพลังยังม็อบปี63เนี่ยคนที่เกลียดประยุทธ์ทั้งที่เชียร์เพื่อไทยกับเชียร์มันมากันหมดแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครับรอบนี้เนี่ยมันจะแยกกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นหน้าปักมีเยอะขึ้นแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยปัจจัยเสริมของฝั่งที่จะฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันก็มีมากขึ้นด้วยคือนึกม็อบ6263เราเห็นภาพป้ายหน้าพลเอกประยุทธ์เกตเอาออกไปแต่ถ้าเป็นม็อบ67อ่ะจะให้ใครออกไปจะมีภาพอะไรจะชูใครขึ้นมาอย่ายุบก้าวไกลไงเห็นใจเสียงเราบ้างพูดถึงกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะไปนั่นสลาย14ล้านเสียงอยู่ไหนประมาณน่าจะออกประมาณอย่างนั้นแหละเพราะว่าโจทย์ตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ไปถึงรัฐบาลหรือว่าตัวผู้นำอย่างคุณเศรษฐาแบบเต็มตัวเพราะก็เพิ่งบริหารประเทศมาเพื่อนเป้ามันก็อาจจะยังไม่ชัดใช่อะไรประมาณนั้นอย่างนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับคำอธิบายของคนนัดด้วยไงอธิบายการชุมนุมเพื่อแสดงพลังพวกเราเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งในอนาคตนู่นนี่นั่นในที่สุดคนนัดชุมนุมจะต้องเป็นคนมีคำอธิบายว่าพี่น้องมากับเราเถอะต้องออกกันแล้วแต่พอมีเคสแบบนี้ขึ้นมาคนนัดชุมนุมจะกล้าไหมเฮ้ยแต่เคสนี้มันไม่ผมว่ามันจะไม่จบแบบเดิมอ่ะคือต้องอย่าลืมว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นกับเคสนี้มันเป็นเคสที่เกิดในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดในสมัยนี้แล้วสมมุตินะสมมุติว่ารัฐบาลปัจจุบันไปฟ้อง
ปแจ้งความหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะดูไม่จืดนะมันจะกลายเป็นยิ่งหางานเข้าตัวนะคือมันไม่คืออย่างมากก็แค่ออกมาพูดแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณยิ่งไปสกัดคุณยิ่งไปใส่คดีนี่มันจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยนะไปแจ้งความน้องๆที่เป็นแกนนำอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ใช่สายตาคนไทยมันสายตาต่างชาติรออยู่ด้วยนะว่าคุณเป็นรัฐบาลพูดกันโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอ่ะคุณก็ควรจะเปิดกว้างหรือเปล่าคือการโดนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแล้วคุก4เดือนเนี่ยมันพูดจริงๆมันไร้สาระนะคือขึ้นมาแสดงออกไงใช่แล้วคือถ้าเราเป็นต่างประเทศมองมันเองประเทศไทยให้ประเทศนี้อ้างว่าตัวเองมีเสรีภาพแต่ว่าชุมนุมปุ๊บคุก4เดือนเนี่ยมันหาเหตุผลในการมองประเทศในเชิงบวกมันยากครับครับครับผมสลับมาประเด็นนี้ก่อนจากเคสที่เกิดขึ้นอันนี้ตั้งไว้เป็นประเด็นแล้วนะตั้งไว้เป็นข้อสังเกตชวนมองกันต่อไปในอนาคตว่าพลังของมวลชนที่อยู่ร่วมกับก้าวไกลที่เป็นคนซัพพอร์ตก้าวไกลจะไปยังไงต่อถ้ากรณีมีคำสั่งยุบเกิดขึ้นมาตั้งไว้เป็นประเด็นซึ่งเราก็เชื่อว่าอาจารย์ซิโร่เชื่อว่าเอ็กเชื่อว่ามันจะมีถ้านัดชุมนุมก็มาแต่จะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องดูกันต่อณวันนั้นณวันนั้นแต่ทีเนี้ยประเด็นนี้มันจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่ว่าคือตั้งแต่เคสอนาคตใหม่ไปถึงก้าวไกลพอยุบอนาคตใหม่ก็เกิดเป็นก้าวไกลก้าวไกลก็ได้เยอะกว่าอนาคตใหม่ในจำนวนส.ส.มันก็เลยเป็นทฤษฎีที่เชื่อกันว่าถ้ายุบก้าวไกลอีกเนี่ยรอบหน้าแลนสไลด์รอบหน้า300แน่อะไรลักษณะนี้พูดโดย definition รวมก็คือว่ายิ่งตียิ่งโตแต่วันนี้มันมีความเห็นมาจากรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนักข่าวก็ถามเรื่องนี้แหละบอกว่าถ้ายุบก้าวไกลจะทำให้ยิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยมีการวิเคราะห์กันแบบนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมจะว่าอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตมันเป็นเพียงวาทกรรมจะยุบและจะโตจะยุบและจะเล็กหรืออะไรต่างๆต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอย่าไปคาดการอะไรตอนนี้จะยุบหรือไม่ไม่รู้หากจะยุบยุบแบบไหนทุกอย่างมีปัจจัยโฟกัสเฉพาะประเด็นนี้ก็พอเป็นแค่วาทกรรมจริงๆต้องถามว่าแล้วพี่อ้วนไปยุ่งอะไรกับเขาเออคือคนเขาจะมองยังไงเขาจะคิดยังไงมันก็เรื่องของเขาจริงๆหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์คือขายของแล้วอาจารย์นักข่าวไปถามหรือเปล่าไงก็ควรจะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นงานของตัวเองว่าหน้าที่ผมตอนนี้คือผมเป็นเซลแมนประเทศไทยผมโฟกัสที่ขายมังคุดผมโฟกัสที่การขายกล้วยผมโฟกัสที่การขายเผือกนะครับผมโฟกัสที่การขายสับปะรดนะครับจริงๆหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์คือคำตอบยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นคำตอบที่มันเหมือนกับจะไปด้อยค่าคนอื่นเขานะครับว่าไอ้ที่คุณบอกว่าก้าวไกลยิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยเป็นเพียงวาทกรรมคำว่าเป็นเพียงวาทกรรมก็คือเหมือนกับบอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่ที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยนะครับซึ่งก็เป็นพรรคที่เป็นบรรพบุรุษของพลังประชาชนแล้วเป็นบรรพบุรุษของเพื่อไทยต่อเนี่ยนะครับก็คือเป็นพรรคในฝั่งคุณทักษิณด้วยกันหมดเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์การยุบพรรคมาแล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมควรจะพูดอะไรที่เป็นเรื่องหลักการได้มากกว่านี้เช่นในฐานะที่คุณภูมิธรรมเคยผ่านประสบการณ์พรรคโดนยุบนะครับในเครือข่ายคุณทักษิณเนี่ยพรรคโดนยุบ3พรรคคือไทยรักไทยพลังประชาชนและไทยรักษาชาติโดนยุบมาแล้ว3ครั้งแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็เป็นพรรคที่ช่วงนึงก็มีความเสี่ยงจะถูกโดนยุบตลอดเนี่ยคุณภูมิธรรมควรจะพูดเรื่องหลักการมากกว่าว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองการยุบพรรคการเมืองไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมันจะต้องเกิดในกรณีที่มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเช่นพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายประเภทแบบใช้ความรุนแรงนะครับติดอาวุธอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่บทบาทที่คุณภูมิธรรมควรจะทำนะครับไม่ใช่มาพูดประเภทแบบเรื่องอะไรนะยิ่งทุบยิ่งโตเป็นวาทกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือในสุดแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่ายิ่งทุบแล้วจะยิ่งโตหรือเปล่าแต่ว่าการตอบคำถามคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นการตอบคำถามที่มันไม่ค่อยเป็นมิตรกับการพูดเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลครับมันมองได้สองมุมนะประเด็นนี้ยิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยหรือว่ามองในแง่ของสายตาที่มองจากคุณภูมิธรรมคือความเชื่อหนึ่งหรือว่าสิ่งที่คนเพื่อไทยส่วนหนึ่งเขามั่นใจและเขาเชื่อก็คือว่าในจังหวะที่เขามีโอกาสในการบริหารประเทศแล้วภายใต้การรัฐบาลเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่า4ปีหรืออาจจะในระยะเวลาที่เขามีโอกาสในบริหารก็ตามแต่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เป็นจุดเด่นของไทยรักไทยเดิมมาจนถึงเพื่อไทยคือการบริหารด้านเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศมันดีขึ้นซึ่งจุดนี้มันจะทำให้คนลืมตาอ้าปากได้คนกลับมามีกินมีใช้และจะทำให้คนหันกลับมาเลือกเพื่อไทยเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นไม่ต้องห่วงถ้าเศรษฐกิจดีประเทศดีเดี๋ยวคนเลือกเพื่อไทยเองอันนี้คือ
ความคิดแบบคนเพื่อไทยความคิดแบบคุณภูมิธรรมซึ่งก็ไม่ผิดคิดได้แต่ว่าในมุมกลับมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันว่าแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดล่ะหรือแม้กระทั่งว่าระหว่างทางมันเกิดเคสอย่างกรณีของอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้เป็นคู่ปะทะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยโดยตรงแต่คนก็จะมองว่ามันเป็นภาพใหญ่ทั้งกระบวนการเหมือนกันระหว่างผู้มีอำนาจกับรัฐบาลลักษณะเงี้ยคนก็จะสะท้อนกลับเหมือนกันว่าเออแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะยิ่งเป็นเชื้อไฟที่ทำให้ก้าวไกลเพื่อเป็นไปได้เพราะว่าเพื่อไทยก็ถูกมองใช่ไหมครับว่าการระบาดสัตว์จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยทำให้ก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ผมว่าประเด็นสำคัญคือความเชื่อของเพื่อไทยว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนไทยจะเลิกแสดงออกเลิกต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยผมว่าเพื่อไทยจะต้องเลิกวิธีคิดแบบนี้นะครับผมว่าการคิดแบบนี้เนี่ยเป็นมายาคติที่เพื่อไทยมีมานานมากแล้วก็เป็นการหลอกตัวเองโดยไม่ดูความเป็นจริงคือถ้าคุณอธิบายแบบนี้ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องมีการประท้วงอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาตอนนี้เศรษฐกิจก็โอเคนะแม้กระทั่งประเทศอย่างญี่ปุ่นเองก็คงไม่ต้องมีการประท้วงอะไรประเทศอย่างเกาหลีใต้ก็คงไม่มีการประท้วงอะไรใช่ไหมครับถ้าคิดแบบเพื่อไทยก็คือว่ามีข้าวเข้าปากประชาชนทำให้ประชาชนในท้องมีข้าวกินมีพีมันเนี่ยคนจะเลิกประท้วงคนจะเลิกแสดงออกเนี่ยผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ว่าจะในประเทศไหนคิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดูถูกประชาชนเกินไปนะครับคิดเหมือนกับประชาชนเป็นเหมือนเราเลี้ยงสัตว์น่ะเหมือนขอโทษนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อไทยนะครับว่าพรรคประเทศไหนก็ตามที่คิดแบบนี้เหมือนประชาชนเป็นหมาเลี้ยงหมาให้มันอิ่มหรือหมามันก็ไม่เห่ามันไม่ใช่ไงเราก็เห็นว่าประชาชนหลายประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยคนกินดีอยู่ดีกว่าประเทศไทยเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเศรษฐกิจดีกว่าไทยตั้งเยอะคนประท้วงรัฐบาลตลอดฮ่องกงก็เศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยคนก็ประท้วงรัฐบาลตลอดใช่ไหมครับหรือว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก็ดีกว่าไทยนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมระดับการพัฒนาก็ดีกว่าไทยทำไมคนประท้วงตลอดเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่เป็นวาทกรรมที่ทางฝั่งเพื่อไทยหรือใครก็ตามที่คิดแบบเพื่อไทยอาจจะต้องเตือนตัวเองว่าไม่ใช่นะมันไม่จริงนะอย่าคิดว่าการทำให้คนมีกินมีใช้แล้วคนจะเลิกคิดเรื่องการเมืองคนหนึ่งที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่จะบอกเพื่อไทยว่าคิดอย่างนี้ผิดนี่คือคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาในระยะเวลาจากปี57จนถึง66เนี่ยนะครับเขาก็เชื่อแบบนี้ตลอดว่าถ้าเขาทำให้คนมีข้าวกินทำให้คนอิ่มท้องเนี่ยคนจะเลิกแสดงออกทางการเมืองคนจะรักเขาเขาถึงทำนโยบายแจกเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายประชารัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายบัตรคนจนบัตรคนจนคนละครึ่งคนละครึ่งแต่ผ่านมาตลอดเวลาหลายปีคนก็ไม่ได้รักเขาจากการที่เขาทำนโยบายแจกเงินแจกทองต่างๆเพราะผมคิดว่าความรู้สึกของประชาชนต่อพรรคการเมืองเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่ให้เขามีข้าวกินแล้วเขาจะโกรธหรือว่าเขาจะรักเราผมคิดว่าไม่ใช่คืออย่างนี้ได้ไหมก็ผมว่าคือหน้าที่ของรัฐบาลคือหน้าที่หลักที่ต้องทำให้ปากท้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วถูกทุกรัฐบาลใครจะมาก็ต้องทำให้ปากท้องอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจเฟื่องฟูไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้รักใช่ใช่ไหมใช่แล้วประชาชนเองก็ผมว่าประชาชนเขามีสำนึกแบบใหม่ด้วยไงว่าเขาก็ไม่คิดว่ารัฐบาลไหนที่ทำให้เขาอิ่มเนี่ยเขาต้องรักมันคือหน้าที่มันคือแมนเดตเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นหน้าที่ในมุมมองของประชาชนเนี่ยต่อให้คุณทำนะครับประชาชนจะไม่ได้รักคุณมากขึ้นเพราะเขาอิ่มท้องไม่เกี่ยวเขาคิดว่ามันคืองานของคุณมันเป็น job description นะเหมือนกับสมมุติผมมีแม่บ้านที่มีหน้าที่เก็บบ้านให้ผมเก็บห้องน้ำให้ผมอาทิตย์ละหนึ่งหนเนี่ยแม่บ้านมาเก็บห้องน้ำให้ผมอาทิตย์ละหนึ่งหนแล้วมันเป็นเรื่องพิเศษไหมเนี่ยไม่มันเป็น contract มันเป็นสัญญาที่เราตกลงกันไว้ว่าเมื่อเราได้จ่ายค่าแรงให้แม่บ้านแม่บ้านก็มีหน้าที่มาเก็บห้องน้ำเก็บห้องให้เรารัฐบาลเองก็เหมือนกันนะครับในมุมมองปัจจุบันเนี่ยคนมองว่าความสัมพันธ์ประชาชนกับรัฐบาลคือเหมือนกับสัญญาประชาคมเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องทำต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นรัฐบาลจำนวนมากพังเพราะเรื่องนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าถ้าเขาทำงานดีประชาชนจะ appreciate จะรู้สึกว่าเขามีบุญคุณแล้วคนจะกลับไปเลือกเขาซึ่งไม่ใช่แต่ปฏิเสธไม่ได้กับอีกส่วนหนึ่งนะมันเป็นส่วนสำคัญก็คือว่าในระยะ8ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยจากประเด็นที่อาจารย์บอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการรูปแบบทำให้คนอิ่มท้องและคนจะรักคนจะเลือกท้ายที่สุดผลที่ออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นนำซ้ำกลับกันคือว่าคนยิ่งเห็นว่าปัญหาคืออะไรถูกไหมปัญหาสังคมมันคืออะไรปัญหาในเชิงโครงสร้างคืออะไรปัญหาแท้จริงอยู่ตรงไหนและคนมันก็
คิดได้ในยุคปัจจุบันว่าเรื่องของกระบวนการความคิดในเรื่องนี้มันเด่นชัดจะเรียกว่าคนรู้แล้วอ่ะว่าปัญหาจริงๆมันต้องแก้ตรงไหนคือแค่ปากท้องคุณกินอิ่มมันไม่พอไม่พอแต่คุณต้องไปแก้ในเชิงแบบโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านี้ถูกว่าถ้าไม่แก้ตรงนี้ประเทศก็จะอยู่อย่างนี้แหละคือมันก็ต้องแก้กันแบบนี้แหละใช่คือถ้ากินอิ่มแต่ประเทศมีในทุนผูกขาดประเทศอยู่คนก็ตาสว่างแล้วว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่คนก็รู้สึกคนกินอิ่มแต่ว่ารัฐมนตรีเป็นคนหน้าเดิมตระกูลเดิมนามสกุลเดิมสลับกันไปสลับเหมือนประเทศถูกผูกขาดโดยกวนเดิมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วคนก็เห็นแล้วใช่เพราะฉะนั้นอย่าสำหรับคนเป็นรัฐบาลหรือนักการเมืองอย่าดูถูกการตาสว่างของประชาชนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูถูกการตาสว่างของประชาชนเนี่ยคุณจะประเมินประชาชนผิดใช่ใช่ใช่กับอีกตัวหนึ่งคำว่ายิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยจ้ะคือก็มีทั้งคนที่เชื่อทฤษฎีนี้และคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นได้จริงเหรอมันจะง่ายขนาดนั้นหรอในความคิดของอาจารย์คิดว่าคำว่ายิ่งทุบยิ่งโตในแบบฉบับของก้าวไกลเนี่ยมันจะง่ายขนาดนั้นไหมหรือจริงๆแล้วกระบวนการระหว่างทางมันต้องเจออะไรอีกเยอะก่อนจะโตเนี่ยผมว่ายิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยกว่าจะไปถึงกระบวนการโตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก เพราะตอนนี้ผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นแล้วก้าวไกลเป็นสิ่งที่เขาต้องสกัดทุกทางครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะโตหรือเปล่าเนี่ยจะต้องฝ่าด่านอันตรายอีกเยอะฝ่าด่านอันตราย18อรหันต์ครับใช่ครับใช่ครับแต่ไม่รู้เป็น18อรหันต์หรือเป็น18อาชญากร18โจรอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าคนอยากเห็นก้าวไกลได้รับโอกาสในการเป็นรัฐบาล อย่าลืมว่าก้าวไกลตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีมนทินอะไรเมื่อเทียบกับพรรคอื่นนะเพราะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสสระดับปัจเจกบางคนนะครับซึ่งมีนะครับอย่างเช่นกรณีสสคุกคามทางเพศใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ออกจากพรรคเขาไปแล้วแล้วไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนี่ยแต่โดยภาพรวมเขายังไม่มีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับยังไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตในทางมิชอบยิ่งไปกว่านั้นนะครับวันนี้ก้าวไกลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปราบคอร์รัปชันไปแล้วเถ่งตายแน่ไอ้เถ่งตายแน่เถ่งเอาตายชื่อก้าวไกลได้ถูกนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเอาเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายตังค์ให้ฝ่ายรัฐบาลจะเอาเรื่องการทุจริตของคนบางคนไปให้ฝ่ายค้านคือเถ่งก้าวไกลตรวจสอบมันมาถึงจุดที่รัฐบาลเนี่ยไถตังค์โดยอ้างชื่อก้าวไกลแล้วว่าคุณเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมครับรัฐบาลนักการเมืองรัฐบาลอ้างชื่อฝ่ายค้านว่าถ้าคุณไม่จ่ายฝั่งรัฐบาลจะเอาข้อมูลไปให้ไอ้เท้งพรรคก้าวไกลตรวจสอบไอ้เท้งเอาตายนะแล้วคุณนึกถึงอย่างวิโรจน์ลักษณะที่สอนสวยสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงอย่างเงี้ยมันวันนี้มันมีเรื่องใหม่เข้ามาคือเรื่องของการที่ภาพของก้าวไกลเนี่ยเขากลายเป็นภาพของการเป็นมือปราบคอร์รัปชันนะตรวจสอบแล้วถามตอนนี้ฝั่งรัฐบาลมีใครที่มีภาพแบบนี้ไหมมันไม่มีนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่ารัฐบาลคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันนะแต่บอกว่าภาพการปราบคอร์รัปชันตอนนี้มันไม่มีในฝั่งรัฐบาลผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่มันไม่มีอ่ะไม่แต่โดยหลักรัฐบาลส่วนใหญ่ภาพมันไม่ออกไปในเชิงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆมันอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าคุณจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนรัฐบาลควรจะต้องมีภาพของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันคนไทยอึดอัดเยอะเอาอาจารย์คิดดูสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาเน้นเรื่องนี้มากนะที่มาทำมืออย่างเงี้ยแต่ว่าคนไม่เชื่อไงสุดท้ายคือคนไม่เชื่อไงใช่แต่ว่าโดยหลักการรัฐบาลที่อยู่ได้นานเนี่ยคนจะต้องทำให้คนเชื่อเรื่องนี้อย่างเช่นรัฐบาลพลเอกเปรมเนี่ยนะเป็นรัฐบาลซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อยู่ได้เพราะว่าคนเชื่อพลเอกเปรมไม่โกงคำนี้คำเดียวเลยคนไม่ได้บอกพลเอกเปรมเป็นนายกที่เก่งแต่พลเอกเปรมไม่โกงแต่ตอนนั้นคนก็จะวิจารณ์ว่าพลเอกเปรมไม่โกงแต่ทั้งครม.โกงกันหมดพลเอกเปรมก็นั่นไปใช่ไหมครับเพราะคือก้าวไกลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะโตแต่ว่าไม่ง่ายกระบวนการสกัดจะเยอะแล้วเขาก็ต้องฝ่าด่านไปให้ได้เพียงแต่ว่าณเวลานี้คนเนี่ยอยู่ข้างเขาเยอะคือเขามี14ล้านคนที่เลือกเขาแล้วผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งรอบหน้า14ล้านคนที่เลือกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกคนที่เคยเลือกพรรคอื่นในรอบนี้เนี่ยจะเลือกเขามากขึ้นนะครับลองนึกถึงพรรคการเมืองอื่นที่จะมาแข่งกับเขาตอนนี้ดิครับว่าสภาพแต่ละพรรคเป็นยังไงมันบอบช้ำนะเห็นหน้าก็อยากเบือนหน้าหนีแล้วว่าเอาจริงๆนะผมนึกถึงคำพูดของคุณชัยวุฒิประโยคนึงคุณชัยวุฒิเคยพูดรู้สึกเวทีคุณเอ็กซ์นั่นแหละที่จุฬาคุณชัยวุฒิบอกว่าคือจริงๆความเป็นรัฐบาลเนี่ยด้านนึงมันเป็นประโยชน์นะแต่ด้านนึงคือมันบอบช้ำมันบอบช้ำมันทำให้คนจะเห็นฝีมือคุณขนาดเดียวกันกลับกันนะในมุมของการเป็นฝ่ายค้านคุณจะไม่ต้องคุณไม่ได้บริหารแต่คุณจะมีโอกาสได้โชว์ในการตรวจสอบโชว์อะไรก็ตามซึ่งโดยหลักแล้วคนมันจะนิยมชมชอบมากกว่าในมุมกลับไม่หรอกครับผมว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นคำพูดของคนในรัฐบาลห่วย
ที่มีมุมมองว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยคนเกลียดรัฐบาลและคนรักฝ่ายค้านลองนึกถึงสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลยุคที่เพื่อไทยยังไม่เป็นแบบนี้ยุคที่ไทยรักไทยยังเป็นพรรคการเมืองที่แบบกล้าชนระบบราชการกล้าตรวจสอบกองทัพกล้าวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆอย่างนี้ดินะครับยุคนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยราคาทางการเมืองของการเป็นพรรคคู่แข่งเพื่อไทยรักไทยมันตกต่ำมากคุณทักษิณแข่งกับคุณชวนครั้งที่หนึ่งคุณทักษิณชนะคุณชวนนิดหน่อยแต่พอรอบสองพอรอบสองนะครับ 7, 4, คุณทักษิณแข่งกับคุณบัญญัติโอ้โหเละเทะคะแนนห่างกันเละเลยแล้วพอมาครั้งที่3ประชาธิปัตย์พอจะสู้คุณทักษิณได้คือต้องเปลี่ยนมาเป็นคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่อดีตรัฐมนตรีบอกว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนจ้องจะด่าแล้วคนจ้องจะเชียร์ฝ่ายค้านเนี่ยไม่จริงหรอกขึ้นอยู่กับคนเป็นรัฐบาลว่าเป็นรัฐบาลที่เก่งหรือเปล่าเป็นรัฐบาลที่ดีหรือเปล่าแล้วขึ้นอยู่กับคนเป็นฝ่ายค้านว่าเป็นฝ่ายค้านที่ดีหรือเป็นฝ่ายค้านที่เลวผมว่าไม่สามารถพูดได้หรอกครับว่าโอ๊ยเป็นรัฐบาลแล้วโลกไม่เห็นใจเราโลกจ้องจะด่าเราคนต้องจ้องจะเข้าข้างแต่ฝ่ายค้านไม่จริงหรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีแบบไหนเป็นรัฐบาลแบบไหนแล้วฝ่ายค้านเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแบบไหนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลเพื่อไทยเองตอนนี้ทำงานได้ดีจริงๆขึ้นมาทำนโยบายที่ตอบสนองประชาชนขึ้นมาเนี่ยต่อให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านที่เก่งขนาดไหนเขาก็จะชนะก้าวไกลก็จะต้องเหนื่อยก้าวไกลจะต้องเหนื่อยเพราะว่าก้าวไกลก็จะตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลหรือตรวจสอบรัฐบาลผิดคำพูดหรือผิดหลักการตรงไหนได้แต่รัฐบาลมีพูดง่ายรัฐบาลคุมเงิน3ล้านล้านครับ3ล้านล้านเนี่ยถ้าทำดีประโยชน์ได้กับประชาชนประชาชนก็จะรักรัฐบาลหรือต่อให้ถ้าทำไม่ดีแต่อมตังรัฐบาลก็จะมีตังไปซื้อคะแนนเสียงเพราะการเป็นรัฐบาลมันมีประโยชน์เยอะแยะนะครับทำความดีจากเงิน3ล้านล้านได้คะแนนนิยมอมตังจาก3ล้านล้านอมสัก 10% ได้ 300,000 ล้านซื้อประเทศได้แล้วมันทำได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าผมว่านับเวลานี้สิ่งที่เป็นประเด็นก็คืออ่ะพูดตรงๆนะเวลานี้ครึ่งปีเนี่ยผลงานเพื่อไทยที่ออกมาคืออะไรโอเคอาจจะมีการบอกว่าไปเซ็นนู่นเซ็นนี่เซ็น FTA ข้อตกลงทางการค้ามีฟรีวีซ่าไงแต่ทั้งหมดนี้มันยังไม่งอกมาเป็นผลกระทบกับประชาชนมันเป็นข้อตกลงบนกระดาษไงถามว่าชาวบ้านที่สันกำแพงตอนนี้จะได้อะไรจากการที่ไทยเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนผลมันยังไม่เห็นนะครับโอเคมันอาจจะมีรายได้จากภาคท่องเที่ยวไหลไปที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ว่าสมมุติที่อุบลอำเภอพิบูลมังสาหารเขาจะได้อะไรมันไม่เห็นใช่ไหมสิ่งนี้คือจิ๊กซอว์ซึ่งมันขาดไปในการที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลรอบนี้ไงเขาบอกอาจจะรอเวลาก่อนหรือเปล่าจะเย็นก็พูดได้แต่ครึ่งปีก็เป็นเวลาที่การอ้างอย่างนี้จะเริ่มมีน้ำหนักน้อยลงถ้าเดือนแรกบอกให้ใจเย็นๆเนี่ยพอพูดได้เดือนที่สองพอพูดได้แต่ถ้าครึ่งปีแล้วจะบอกว่าใจเย็นๆก่อนเนี่ยคนพูดก็อาจจะต้องยอมรับคนฟังก็จะมองหน้าแล้วด่าในใจแล้วถ้าหนึ่งปีคุณยังพูดอย่างนี้ว่าอยู่ว่าใจเย็นๆคนจะเริ่มด่าคุณมากขึ้นก็นโยบายที่เขาเตรียมจะให้มันเกิดทันทีเนี่ยมันไม่เกิดใช่มันไม่เกิดไงมันก็เลยเกิดปัญหาคำถามขึ้นมาว่าอ้าวนี่ผ่านไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างใช่แล้วหลายเรื่องภาพมันกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของเขาไอ้อย่างเรื่องแจกตังค์อย่างนี้เนี่ยไอ้แจก 10,000 เนี่ยตอนนี้คนก็รู้ว่ามันมีความประหลาดของการบริหารนโยบายครับใช่ไหมครับคนก็เริ่มมองกันว่ารัฐบาลจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะแจกเพราะหาตังค์ไม่ได้ผมว่าคำถามที่คนยังไม่เข้าใจแล้วผมก็ไม่เข้าใจก็คือตกลงเนี่ยจะเอาจริงหรือจะเทนโยบายนี้แล้วอย่างเช่นเรารู้ข้อเท็จจริงว่าปปช.เนี่ยส่งความเห็นปปช.มาที่รัฐบาลแล้ว คุณจุลพันธ์ได้อ่านรายงานของปปช.แล้วว่าข้อควรระวังในการแจกตังค์คืออะไรใช่ไหมแต่อยู่ดีคุณเศรษฐา2วันก่อนบอกว่ายังทำเรื่องแจกตังค์ไม่ได้เพราะความเห็นปปช.ยังไม่มาทุกคนทั้งประเทศรู้ว่าความเห็นปปช.มาเดือนนึงแล้วอ่ะแล้วคุณเศรษฐามาจากไหนไม่รู้บอกว่ารอความเห็นปปช.อยู่ทำไมปปช.ช้าจังแต่เหมือนอาจจะเป็นร่างหรือเปล่าไอ้ตัวจริงออกมาหรือเปล่าเป็นร่างหรือเปล่าแต่ตั้งใจทำหลุดหรือเปล่าคุณจุลพันธ์เนี่ยก็บอกว่าจุลพันธ์ได้อ่านแล้วจำได้ไหมคุณจุลพันธ์บอกตัวเองก็ได้อ่านแล้วก็บอกยอมรับว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจริงจังอ๋ออาจจะเข้าใจว่าตัวอาจจะเป็นร่างนะแต่นี่แหละมันก็คือคำถามใช่ไหมครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่หรือว่าอย่างตอนแรกในช่วงที่คุณเศรษฐาไม่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นคุณจุลพันธ์บอกว่าจะสามารถประชุมเรื่องคณะกรรมการดิจิตอลได้ให้คุณภูมิธรรมเป็นประธานเพราะคุณเศรษฐาไม่อยู่ใช่คุณภูมิธรรมก็นักของนักข่าวก็รอคุณภูมิธรรมไปจะประชุมพอถึงวันประชุมคุณภูมิธรรมบอกว่ายกเลิกการประชุมรอเศรษฐากลับมาเป็นประธานแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่าคุณเศรษฐากลับมาจะเดือนนึงแล้วครับทำไมคุณเศรษฐายังไม่มีการเรียกประชุมมามันคือความประหลาดของการบริหารนโยบายแล้วไงว่าเหมือนกับเขาระวังเหมือนกับเขากลัวหรือว่าเขา
ขากังวลอะไรบางอย่างหรือเปล่าง่ายๆคือทำไมคุณเศรษฐาไม่เรียกประชุมแล้วในแง่ของการบอกว่ารอรายงานปปช.ทุกคนก็รู้ว่าปปช.ไม่มีอำนาจในการห้ามรัฐบาลทำเป็นแค่ความเห็นใช่แต่ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อก็ทำได้คือแกนหลักของนี่คือรัฐบาลต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาครับไม่มีใครในโลกมีอำนาจห้ามรัฐบาลเสนอกฎหมายเข้าสภามันไม่มีใครห้ามรัฐบาลเสนอกฎหมายเข้าสภาได้แล้วถ้ากฎหมายเข้าสภามันก็เป็นเรื่องของสภาจะโหวตรับกฎหมายรัฐบาลหรือไม่ครับซึ่งรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาเมื่อกฎหมายเข้าสภามันผ่านอยู่แล้วคำถามคือทำไมไม่กล้าเสนอกฎหมายเข้าสภาเนี่ยแหละผมว่าความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่รับลมคมในเรื่องแบบนี้แหละจะทำให้คนคือถ้ามันติดขัดเพราะว่ามันมีเหตุให้ติดขัดจริงๆเช่นปปช.มีอำนาจห้ามอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่มีใครมีอำนาจห้ามไงมันไอ้เรื่องปัญหาเรื่องปากท้องการที่คนยังไม่กินดีอยู่ดีเนี่ยมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลมากกว่าที่รัฐบาลรู้ตัวครับผมว่าตอนนี้รัฐบาลไม่รู้ตัวว่ามันกระทบจากเรื่องนี้มากนะแต่ดูวันนี้ก็ท่าทีแต่ละคนก็เหมือนวันนี้นายกไปคุยกับคุณจุลพันธ์ครับวันนี้นายกไปคุยกับจุลพันธ์ก็บอกว่าคุยกันแล้วครับแล้วถึงเวลาแล้วจะบอกถึงเวลาแล้วจะบอกถึงเวลาสมควรแล้วจะบอกนั่นเลยแต่แน่ๆคือไม่ใช่พฤษภานี้แน่ดูแล้วไม่น่าใช่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าคุณอ้างว่าต้องแจกตามเพราะเศรษฐกิจวิกฤตครับตามหลักคือเศรษฐกิจวิกฤตต้องรีบแจกเร็วแล้วถ้าพฤษภายังไม่ได้ยังไม่แจกคุณจะไปแจกเมื่อไหร่จะแจกมิถุนาครับเศรษฐกิจวิกฤตแต่คุณอาจจะไปแจกหลังคุณเป็นรัฐบาลเกือบปีเนี่ยนะมันจะกลายเป็นคำถามแล้วไงว่าอ่ะสมมติทำไมไม่ออกพรก.ใช่หรือว่าตรงวิกฤตจริงหรือเปล่าสมมติประเทศคือพ่อผมเสียชีวิตแล้วผมยกตัวอย่างได้นะครับเหมือนกับประเทศเป็นคนป่วยวิกฤตเนี่ยเหมือนคนป่วยที่ป่วยหนักเข้า ICU นะครับก็มีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยคนป่วยที่เข้า ICU เนี่ยต้องซื้อยาตัวนี้นะยาเม็ดละ 5,000 เพราะคุณวิกฤตหนักมากต้องจ่ายยาเม็ดละ 5,000 นะครับไม่งั้นไม่หายนะครับแต่ว่าถึงเวลาเราเนี่ยก็ไม่เห็นมียาอะไรมาให้เราแล้วมาบอกว่าวิกฤตเนี่ยมันก็ประหลาดดีแต่ว่าก็ว่าเถอะเรายังไม่ได้ใช้แต่บรรพบุรุษได้ใช้แล้วนะผมเห็นวันนี้ที่แถวเยาวราชแถวอะไรเขาขายไอ้กระดาษที่เผาให้เนี่ยวันศุกร์นี้ตรุษจีนแล้วนะศุกร์นี้ตรุษจีนแล้วนะอากงอาม่านี่เขามีแล้วนะดิจิตอลวอลเล็ตได้กันแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตคุณไปดูสิออกข่าวกันเต็มเลยที่เยาวราชนี่เขาบอกขายแล้วนะกงอามาได้ดิจิตอลแล้วได้ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วกงเต้กันนะกงเต้กันนะเอาไปใช้ได้แล้วนี่เร็วกว่าโลกมนุษย์อีกนี่เป็นไงถือว่าอาจจะถ้ามองในสัญญาที่ดีคือเขาเชื่อว่าได้แน่เขาเชื่อว่าได้แน่บรรพบุรุษเราเชื่อว่าได้แน่ได้แน่เลยทำเป็นกระดาษไว้ก่อนเอาไปเผาได้เออนี่ไงเขานำเราไปแล้วนะสนใจไปใช้ด้วยไหมต้องลุ้นแมวต้องลุ้นว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวอีกสักประมาณ 4-5 เดือนอากงเอามากมาเข้าฝันอาตีอหมวยนายว่าของลืออ้วนเรามานานแล้วแต่อ้วนใช้แล้วนะลือช่วยลือช่วยเผาเงินจริงมาหน่อยเออนี่ไงคนตายได้ใช้ก่อนนี่ไงเป็นเหมือนเช็คอ่ะคือเขาก็คงจินตนาการภาพไม่ออกแต่โดยคำจำกัดความก็ประมาณนี้ว่าได้ใช้เขาทำเป็นในนี้ออกมาแล้วได้ไปใช้จริงดูแล้วมันเจ็บนะดูแล้วมันเจ็บเลยนะใช่ใช่แต่ผมว่านี่แหละคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องของพรรคก้าวไกลใช่ไหมเพราะว่าจะโตหรือไม่โตเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องรัฐบาลนะครับว่าทำงานยังไงถ้ารัฐบาลทำงานดีก้าวไกลก็จะเหนื่อยในการสร้างความเติบโตแต่ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีเนี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจับคู่เปรียบเทียบธรรมชาติของการเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีคนก็จะเทใจให้ฝ่ายค้านเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นโจทย์ดูเหมือนไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนครับคุณเป็นรัฐบาลที่ดีฝ่ายค้านก็ทำงานยากถ้าคุณเป็นรัฐบาลห่วยฝ่ายค้านก็ทำงานง่ายเพราะฉะนั้นการที่รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่าโอ้ยโลกรังเกียจรัฐบาลโลกเข้าข้างแต่ฝ่ายค้านไม่จริงหรอกครับถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่ดีเนี่ยโลกก็เข้าข้างรัฐบาลเขาก็ชอบรักชอบแล้วเขาก็เลือกต่อใช่แค่นั้นเองแต่บังเอิญตอนนั้นคุณชัยวุฒิอาจจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผลงานมันไม่มีไงผลงานน้อยไงแต่สเต็ปแรกก่อนเลยสำหรับก้าวไกลที่ต้องเจอแน่ๆคือหลังจากที่ศาลนูนมีคำวินิจฉัยออกมาก็คือว่ากระบวนการในการยื่นทุกพักคือจะอย่างไรก็แล้วแต่โดยกฎหมายไอ้พรบ.พรรคการเมืองมันเขียนไว้ชัดมาตรา92เนี่ยมันเปิดช่องไม่ใช่เปิดช่องมันให้อำนาจแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งก็คือเลขากกต.ณแหวงเนี่ยณแหวงเนี่ยต้องไปดำเนินการต่อถ้ามีคำว่าชี้ชัดแบบนี้ต้องให้ณแหวงเนี่ยไปรวบรวมกระบวนการต่อคือไม่ต้องรอคนร้องอ่ะไม่ต้องรอคนร้องคือกกต.คุณก็ต้องทำเลขากกต.นะในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองคุณต้องทำ
เพราะถ้าไม่ทำคุณอาจจะโดน157ก็ได้ถ้ามีคนไปร้องว่าถ้าคุณไม่ทำ อันนี้คือด่านที่1แล้วผมก็มานั่งนึกว่าผมจำได้ว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราฮือฮากันไอ้ระเบียบของกกต.ที่ออกมาเรื่องของระเบียบไอ้ยุคพักเนี่ยยุคพักติดเทอร์โบอ่ะเออแล้วคนไม่ตั้งห้องเก็บบอกว่าเอ้ยพอไปอ่านเนื้อหาระเบียบนี่บอกเอ้าที่มันเราใช้คำว่าไฮสปีดยุบพักแบบไฮสปีดด้วยระยะเวลา67วันเต็มแม็กผมก็ไปนั่งย้อนอ่านอีกทีนึงเขาบอกว่าระเบียบกกต.ที่ว่าด้วยการยุบพักมันมี11ข้อระเบียบนี้เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาจากระเบียบฉบับก่อนโดยกำหนดกรอบเวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปก็คือว่าไอ้ระเบียบนี่นะเมื่อมีการร้องเรียนว่าพรรคการเมืองใดเข้าข่ายการกระทำผิดอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคก็คือมาตรา92เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะเลขาธิการกกต.ซึ่งก็คือน้าแหวงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น7วันเมื่อเห็นว่ามีมูลให้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มภายใน30วันส่วนนี้ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน30วันจากนั้นส่งให้กกต.พิจารณาแล้วเสร็จภายใน30วันดังนั้นกระบวนการยุบพรรคการเมืองจากกกต.ไปถึงศาลนูนจะใช้เวลาประมาณ67วัน67วันบวกลบคูณหารนับจากที่ศาลวินิจฉัย31มกราเมื่อวันพุธที่แล้วก็จะไปตกสักราวๆปลายเมษาถึงต้นพฤษภาที่จะตั้งเรื่องกันแล้วส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ก็แสดงว่าท่านไล่ทำลายคือว่าวันพุธนี้ครบ7วันวันพุธนี้กกต.จะต้องเรียกว่าวิเคราะห์แล้วว่าจะส่งต่อหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าพลาดแหละว่าผิดหรือเปล่าจังหวะอะไรไหมก็พูดก็มันชัดอ่ะว่าสายวิจัยว่าเข้าข่ายล้มล้างกับปกครองคุณบอกอ๋อไม่ล้มไม่ได้ไงมันจะแย้งศาลยังไงโอเคพอครบวันพุธนี้ปุ๊บกกต.ก็จะตั้งกรรมการตั้งเวลาอีก30วันใช่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบใช่ซึ่งไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมเข้าใจว่าไม่ถึงก็ได้ถ้าเขาทำ5วันเสร็จ7วันเสร็จเขาบอกว่าเพิ่มภายในรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มภายใน30วันภายใน30อาจจะไม่ถึง30ก็ได้อาจจะ1วันก็ได้อาจจะเอ้ย5วันครบแล้วหลักฐานครบส่งได้เลยส่งได้เลยก็อาจจะเร็วกว่านั้นฉะนั้นมันจะไม่เป็น67แล้วแต่ถ้าโดยกรอบถ้าโดยกรอบมันไม่เกิน67ประมาณนะประมาณนะมันไม่เกิน67ผมก็คิดว่าเขาคงไม่ทดเวลาในการขยายข้อมูลไปถึง60วันน่ะผมว่า30วันเผื่อๆอาจจะเร็วกว่านั้นก็สถานการณ์นี้ไม่มียืดฮะมันจะเข้าเพราะฉะนั้นมันไฮสปีดมากนะคือแน่ๆว่าเราอาจจะเห็นกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นคือภายในปีนี้แน่ๆแต่อาจจะภายในครึ่งปีเลยมั้งพฤษภาเนี่ยตั้งเรื่องแน่ๆโอ้ไวมากนะถ้าไปดูสถิติการยุบพรรคเร็วที่สุดคือไทยรักษาชาติ7วันอันนั้นเร็วอันนั้น20โดยกระบวนการทั้งหมด23วันอนาคตใหม่ตอนยุบพรรคเนี่ยโดยกระบวนการนะตั้งแต่ตั้งเรื่องนะจนไปถึงศาลวินิจฉัยนะ71วันครับ3เดือนกว่าแต่ว่าไอ้กระบวนการที่ผมอ่านโดยระเบียบของกกต.เนี่ยไอ้ส่วนนี้เนี่ยยังไม่นับรวมกรณีที่ศาลจะวินิจฉัยเนี่ยมันใช้67ซึ่งถ้าบวกศาลวินิจฉัยด้วยมันก็อาจจะใช้เวลาบวกไปกว่านั้นนิดหน่อยครับเอ๊ะอาจารย์ด่านแรกที่ก้าวไกลต้องเจอไฮสปีดยุบพรรคตัดลิปปิ้นใช้เลยทีเดียวมันจะมีผลขนาดไหนมันจะทำให้สมาธิแต่เท่าที่ประเมินดู สมาธิของสสก้าวไกลก็ยังดูไม่วอกแวกนะดูจากหลายๆคนสีหน้าก็คือตอนนี้ความวอกแวกมันจะยังไม่เกินหรอกเพราะกกต.ยังไม่ทำอะไรมันเป็นแค่การวิเคราะห์ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ผมเชื่อว่าความวอกแวกหรือว่าความกังวลมันจะเกิดเมื่อกกต.เคาะแล้วไปศาลรัฐธรรมนูญแน่แล้วความวอกแวกหรือความกังวลจะเกิดมากขึ้นเมื่อศาลมูลรับคำร้องนะครับแล้วพอศาลมูลรับคำร้องนี่ก็จะต้องมาดูว่าศาลรับคำร้องแบบจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือไม่ไต่สวนถ้าศาลบอกว่าจะต้องมีการไต่สวนเพิ่มเนี่ยความวอกแวกก็จะเพิ่มขึ้นระดับนึงแต่ถ้าศาลบอกว่าไม่ไต่สวนเนี่ยความวอกแวกทะลุเพดานแล้วต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครใหญ่พรรคตัวเองถูกยุบหรอกใช่นะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนแต่ละคนเขาก็มีความผูกพันกับพรรคของเขาอย่าลืมว่าแม้กระทั่งพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์หรือว่าแม้กระทั่งพรรคของคุณบรรหารศิลปะอาชาพรรคชาติไทยตอนนั้นนะครับพอเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถูกยุบคนที่อยู่ในวงการการเมืองมานานก็ยังสะเทือนใจครับเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเขาเข้าสู่กระบวนการที่เกิดศาลกกต.ยื่นคำร้องไปยังศาลศาลรับคำร้องแล้วศาลบอกว่าจะไต่สวนเลยนะครับโดยไม่ต้องมีไม่ต้องใช้การเรียกว่าไม่ต้องแล้วโดยเนี่ยใช่นะครับจะพิจารณาเลยไม่ต้องมีการดูจากหลักฐานอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมว่าตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่สสพรรคก้าวไกลก็คงจะต้องเผชิญด่านมรสุมทางจิตใจทางจิตใจนะใช่เพราะทุกคนผมพูดตรงๆทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ก้าวไกลจะต้องถูกยุบอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีคนบอกว่าอาจจะมีทางรอดแต่ว่าก็ประเมินตรงๆคือ 1%
นะครับดูสัญญาณทางการเมืองดูความกระเฮียนกระหืของผู้มีอำนาจเขาเอาคุณแน่นะครับเขาเอาคุณแน่เขาแสดงออกทุกอย่างคือคุณไปชุมนุมแฟลชม็อบ40นี้เขายังเอาคุณเข้าคุก4เดือนน่ะคุณแถลงข่าวหลังเรื่องในศาลที่เมื่อกี้พิธาแถลงเนี่ยยังมากกว่าความยาวในการชุมนุมเลยอ่ะนานกว่าคุณชุมนุมบนสกายวอล์ก40นี้เขาเอาคุณเข้าคุก4เดือนเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วเขาเอาคุณแน่เพราะว่าเขาต้องการสื่อสารว่าเขาไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่าเขามีความหวังกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นเขาเอาก้าวไกลแน่ผมว่าสิ่งที่มันจะเจ็บปวดเขาจ้องจะเล่นคุณใช่เขาแสดงออกอยู่แล้วอ่ะเขาแสดงออกชัดเจนอยู่แล้วคือเขาเป็นเหมือนมัจจุราชที่กระหายเลือดเต็มที่แล้วเขาแค่จะยิงคุณวันไหนแค่นั้นแน่โหดมากเลยก็ใช่ดิคือความรู้สึกนี้เหมือนกับปืนในเล็งที่ก้าวไกลแล้วรอวันเหนี่ยวไกลจ่อแล้วแล้วผมว่าความรู้สึกของสสก้าวไกลผมว่าเขาก็จะค่อยๆสัมผัสความรู้สึกนี้ได้มากขึ้นนะว่ามันมีคนที่เล็งจะยิงเขาแล้วยังไงก็ยิงต่อให้เขานั่งสมาธิก็จะยิงต่อให้ถอดหน้าเว็บออกก็จะยิงก็กูอยากยิงไงมึงเข้ามา disrupt เกมแพลนของกูในช่วงก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งของประเทศเนี่ยเขาชอบใช้คำว่าเกมแพลนเวลาเขาประชุมเกมแพลนของพรรคเราเป็นยังไงนะครับเกมแพลนของเราคือต้องเป็นรัฐบาลมันเมื่อมีก้าวไกลแล้วมีพิธาเนี่ยมันไป disrupt มันไปขัดจังหวะสิ่งที่เรียกว่าเกมแพลนของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งในประเทศนี้นะครับที่เขาต้องการเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำจัดพิธาและก้าวไกลเนี่ยจำเป็นสำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสสก้าวไกลก็จะเจอด่านของความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คุณต้องการจะยิงเราคุณต้องการกำจัดเราอันนี้เป็นด่านที่ผมว่าหนักในแง่จิตใจนะนึกถึงเรานะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเรารู้มีคนจ้องจะยิงเราตลอดเวลาจ้องจะฆ่าเราจ้องจะหาเรื่องเราตลอดเวลาเนี่ยจิตใจต้องมีสติมากต้องมีสติต้องมีสติมากด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่เขวนะครับต้องมีสมาธิว่าณวันนี้นะครับเตรียมพักใหม่เตรียมกรรมการพรรคชุดใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าเราสู้ต่อเตรียมแล้วมั้งเตรียมแล้วมั้งเราสู้ต่อเราสู้ต่อใช่นะครับบทเรียนจากก้าวไกลมาเป็นอนาคตใหม่นับหนึ่งเตรียมพรรคใหม่เตรียมกรรมการชุดใหม่แล้วก็ระวังพรรคใหญ่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งเริ่มมาเรียบเคียงๆสอสอบางคนว่าน้องถ้าพรรคไม่มีมาอยู่พี่ได้นะมีเรียบเคียงแล้วหรอมีเรียบเคียงเคียงครับอ๋อโอ้เนื้อหอมเลยแล้วเนี่ยไม่หรอกครับคนหน้าด้านคนจีบได้เหรอตกปลาในบ่อเพื่อนไงแต่มันก็วัดใจเหมือนกันนะใช่มาจีบช่วงนี้ก็วัดใจนะวัดใจเลยว่าไอ้กระบวนการรอบนี้ที่คัดกันมาแล้วเนี่ยคืออนาคตใหม่เขาอาจจะอ้างได้ว่าตอนนั้นเขาเวลาคัดเขาน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ที่อุดมการเดียวกันมันอาจจะมีแต่รอบนี้หลายๆคนก็เคลมว่ารอบนี้คัดสรรมาอย่างดีคัดอย่างดีเข้มข้นไม่มันจะเจอด่านก็คือว่าตอนนี้คุณรู้เพิ่มอื่นนะเขาจะต้องการใช้112เล่นคุณไงการที่คุณเป็นส.ส.ของพรรคซึ่งเห็นชัดว่าผู้มีอำนาจเขาเกลียดคุณจนเขาจะใช้ทุกอย่างในการกำจัดคุณเนี่ยมันวัดใจสสแต่คนว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วนะสสบางคนก็แบบเฮ้ยบางคนเขาเกิดมาเขาอยู่ดีเขาได้เป็นสสในสภาเขาจะกล้าสู้ต่อหรือเปล่าในเวลาที่รู้ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจ้องยิงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะฝ่าด่านนี้ได้นะครับแล้วเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอำนาจมันหอมหวานเหรอด้วยหนึ่งอำนาจมันหอมหวานที่สองคือความปลอดแห่งในการสู้กับผู้มีอำนาจแต่ละคนใจมันไม่เท่ากันแล้วโทษมันสูงด้วยนะเหมือนกับในยุคนึงไทยรักไทยเนี่ยนะครับพอไทยรักไทยโดนยุบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนไทยรักไทยทุกคนเนี่ยมีจิตใจกล้าสู้กับฝ่ายที่ยุบพรรคไทยรักไทยเท่ากันนะเหมือนกับพลังประชาชนนะครับหลังจากโดนยุบก็ไม่ใช่ทุกคนของพลังประชาชนเนี่ยกล้าสู้เท่ากันครับใช่เหมือนกับเพื่อไทยก็เหมือนกันหลังรัฐประหารปี57ไม่ใช่เพื่อไทยทุกคนกล้าสู้นะเพื่อไทยบางคนไม่เข้าพรรคก็มีแม้จะรู้ว่าคุณไปอนาคตทางการเมืองคุณก็จบใช่เพราะถ้าดูจากเกณฑ์ครั้งที่แล้วคือสสงูเห่าสอบตกใช่เฮี้ยนเลยใช่แต่ว่าบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรไงก็ขอรอบนี้รอบเดียวก็พอเพราะสำหรับบางคนเขาไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับเขาอยู่ดีเขามากลายเป็นผู้แทนราษฎรไปไหนมีสายสะพายนะครับไปกลับไปจังหวัดผู้ว่าก็เรียกว่าท่านสสในอำเภอซึ่งก่อนหน้านี้มองเขาเป็นประชาชนธรรมดาท่านสสนะครับมันมีปลอกคอขึ้นมาถึงปลอกคอเนี่ยจะสั้นแค่สมัยเดียวเนี่ยบางคนก็รู้ว่าปลอกคอเนี่ยแหละคือสรณะของการใช้ชีวิตของเขายังไม่ต้องพูดถึงค่าตอบแทนต่างๆนานาเดือนละ100,000-200,300,000-250,000นักการเมืองบางคนนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าระบบผู้ช่วยอย่างเงี้ยตั้งผู้ช่วยปลอมผู้ช่วยทิพย์แล้วก็รวบเงินเดือนเข้าตัวเองเพราะคนพวกนี้เขาได้มาหนึ่งสมัยเขาคุ้มแล้วแต่อีกมุมนึงก็ยังหรือว่าเวลาเขาได้มาแค่เขาอาจจะหมดแค่สมัยเดียวสมัยหน้าไม่มีใครเลือกแต่ถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ย
โทษอาจจะทั้งชีวิตอ๋อยังไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมจบไปเลยก็เนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาการวัดใจวัดใจว่าคุณจะเห็นอะไรสำคัญกว่ากันในช่วงนี้แต่ที่แน่ๆคือมีโอกาสสูงมากที่ก้าวไกลจะเป็นพรรคที่ประเดิมระเบียบไฮสปีดซึ่งต้องดูว่าไฮสปีดรอบนี้จะทำสถิติไว้กี่วันทีนี้ผมว่าเรื่องนี้สิ่งที่ผู้มีอำนาจอาจจะลืมประเมินไปก็คือขณะที่คุณเล่นก้าวไกลในเรื่องพวกนี้คนในสังคมเขาก็รู้สึกว่านักการเมืองคนอื่นหรือพรรคการเมืองที่มันมีปัญหามากกว่าก้าวไกลเนี่ยมันมีเยอะนะมันก็จะสะท้อนกลับมานักการเมืองพรรคซึ่งคนสำคัญของพรรคถูกศาลตัดสินว่าซุกหุ้นก็มีนะแล้วนักการเมืองพรรคนั้นที่ศาลตัดสินว่าเลขาพรรคเขาซุกหุ้นเนี่ยคนก็ตั้งคำถามนะว่ามันจะนำไปสู่การยุบพรรคได้หรือเปล่าเพราะเงินที่ซุกถูกใช้บริจาคเข้าพรรคหรือไม่ถ้าเงินที่ซุกถูกใช้บริจาคเข้าพรรคพรรคก็เข้าข่ายถูกยุบทีนี้คำถามคือในความรู้สึกประชาชนเนี่ยระหว่างนักการเมืองนะครับซึ่งซุกหุ้นนะครับแล้วเงินที่ได้จากการซุกเนี่ยถูกใช้ส่งเข้าพรรคตัวเองด้วยเนี่ยกับก้าวไกลซึ่งเสนอแก้กฎหมายและยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้เข้าสภาเลยกฎหมายที่จะเอาผิดก้าวไกลว่าเป็นแกงล้มล้างการปกครองเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสภาเลยนะมันยังอยู่ในอากาศอยู่เลยมันยังอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่เลยเนี่ยกับพรรคการเมืองซึ่งคนสำคัญของพรรคถูกคดีศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองข้อหาซุกหุ้นแล้วอาจจะมีเรื่องของการเอาเงินที่ได้จากการซุกหุ้นเนี่ยบริจาคพรรคอย่างเงี้ยใครควรจะถูกยุบพรรคมากกว่ากันมันจะกลายเป็นข้อเปรียบเทียบมันจะกลายเป็นข้อเปรียบเทียบควรจะคิดอ่ะแต่อีกประเด็นนึงผมเพิ่งนั่งนึกออกคุยกับทีมงานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเป็นประเด็นที่ผมว่าโอ้โหมันเห็นชัดว่าถ้ากระบวนการแบบนี้เนี่ยคือเขาจ้องจะเล่นคุณจริงๆครับสำหรับก้าวไกลนะแล้วโหน่ากลัวคือมันจะมี2ส่วนนะตอนนี้2ทาง2ส่วนก็คือว่าส่วนที่1เนี่ยอันนี้เรื่องยุบพรรคละซึ่งจะเป็นหน้าที่ของกกต.ว่าไปดำเนินการไปแล้วคนที่กระทบมากที่สุดก็คือกรรมการบริหารพรรคที่โดนตัดสิทธิ์แต่อีกส่วนนึงก็คือว่ากรณีของ44ส.ส.ที่เคยไปยื่นเสนอแก้ไขมาตรา112เมื่อรัฐบาลเมื่อสภาชุดที่แล้วซึ่งส่วนนี้จะโดนเกี่ยวกับจริยธรรมที่จะต้องผ่านปปช.ไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็ศาลฎีกานักการเมืองจะเป็นคนวินิจฉัยซึ่งส่วนนี้โทษมันร้ายแรงถึงตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตทีนี้ถ้าเกิดสมมติมานั่งย้อนดูไทม์ไลน์นะซึ่งเป็นไปได้ว่าการยุบพรรคมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนแน่ๆทีนี้เมื่อยุบพรรคปุ๊บเนี่ยนะฮะกรรมการบริหารพรรคโดนตัดสิทธิ์ส.ส.ที่เหลือก็ต้องหาพรรคใหม่อยู่ใช่ก็ต้องหาพรรคใหม่อยู่ใช่ไหมทีนี้พอกระบวนการนี้เสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ย้ายกันมาอยู่พรรคใหม่แล้วถ้ากรณีของ44ส.ส.ตามมาเนี่ยแล้วโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอีกเนี่ยมันเฮี้ยนเลยนะแล้วมันขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะคือที่เหลือย้ายไปก่อนย้ายไปแล้วเออแล้วไปตัดอีกทีนึงอ่ะไปตัดไอ้ที่เหลืออยู่อีกเออหายหมดเลยนะมันจะเฮี้ยนไปเยอะเลยนะแล้วมันจะขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาไม่ได้นะใช่ใช่อันนี้หมดเลยนะโหดนะอันนี้คือใช่ใช่แล้วมันก็ทำให้การตรวจสอบของฝ่ายค้านกับรัฐบาลมีปัญหาด้วยนะหายไปเลยนะเกือบจะล้างบางเลยนะฝ่ายค้านหายไป150มันอาจจะไม่ถึง150แต่หมายถึงว่ากลุ่มที่เป็นสสบัญชีรายชื่อใช่ใช่เฮี้ยนเลยใช่ใช่น่ากลัวมากน่ากลัวแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าการแสดงของคนก็จะมากขึ้นด้วยนะคือมันสัมพันธ์กันเหมือนกันนะว่าคุณเล่นก้าวไกลเขาขนาดไหนถ้าคุณเล่นเขายุบพรรคในความไม่พอใจมีแต่คนก็รู้ว่าโอเคเขาไปตั้งพรรคใหม่ได้เพราะสมัยพรรคของคุณทักษิณโดนยุบคุณทักษิณก็อพยพไปตั้งพลังประชาชนนะพอพลังประชาชนโดนยุบคุณทักษิณก็อพยพไปตั้งเพื่อไทยนะครับพอไทยรักษาชาติโดนยุบนะครับคนของไทยรักษาชาติก็อพยพกลับมาเพื่อไทยใช่ไหมครับอนาคตใหม่ก็ไปก้าวไกลอย่างเงี้ยคนเห็นว่าโอเคยุบพรรคมันตั้งพรรคใหม่ได้แต่ถ้าคุณเล่นถึงขั้นตัดสิทธิ์เนี่ยผมว่าปฏิกิริยาคนจะแรงเนี่ยน่ากลัวเพราะมันชัดแล้วไงใช่คือถ้าอย่างน้อยสมมติว่ากรณีสี่ถ้า44คนนี้ยังอยู่ภายใต้แบรนด์ก้าวไกลคือหมายถึงว่าเอาเรื่องจริยธรรมก่อนเนี่ยมันก็ยังขยับขึ้นมาได้ขยับเรื่องสูงไหมขยับเรื่องออกมาคนที่ออกไปสำหรับบัญชีรายชื่อแต่ถ้าสมมติมันยุบพักก่อนอ่ะบัญชีรายชื่อมันจะหายไปเลยไงจะขยับไม่ได้ไงแล้วไปตัดอีก44นี่โอ้โหเฮียนเออใช่อันนี้ไงแต่ว่าดูแล้วซึ่งมันก็น่าจะออกทิศทางกันเพราะว่ากระบวนการถ้าฟังจากคุณชัยวัฒน์บอกเนี่ยตัว44คนมันใช้เวลานานไอ้สู้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยก็ปีนึงอ่ะเอออย่างปีนึงอ่ะนะอันนี้ที่เขาเชื่อกันแต่บางคนก็บอกอาจจะเร็วกว่านั้นหรือเปล่าแต่แน่ๆยุบพรรคน่าจะเกิดก่อนซึ่งอันเนี้ยในความรู้สึกของคนอย่างที่อาจารย์บอกจะรู้โอ้โหเอาถึงตายอ่ะนี่เอาถึงตายมันก็เหมือนยุคนึงที่คุณทักษิณหรือเพื่อไทยก็ชอบพูดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญห้ามเพื่อไทยลงเลือกตั้งเลยดีกว่าเมื่อก่อนสมัยเพื่อไทยที่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ชอบบ่นว่าโลกโหดร้ายกับเขาเขียนรัฐธรรมนูญสกัดพวกผมเลยดีกว่าวันนี้ก้าวไกลจะต้องพูดแบบเดียวกันว่าถ้า
ถ้าพวกพี่ทำขนาดนี้พวกพี่เขียนมุนห้ามพวกผมลงเลือกตั้งเลยดีกว่าทำไมมันเขียนอย่างนั้นไม่ได้มันเขียนไม่ได้ใช่ไหมครับเขียนชื่อคนลงไปเลยทีนี้ปัญหาคือประชาชนจะรู้สึกยังไงนะผมคิดว่าเราสามารถคาดเดาได้ว่าในยุคที่เพื่อไทยเป็นอีกแบบนึงคนแสดงออกแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจว่าตอนนี้พอเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นกับก้าวไกลเนี่ยผมเชื่อว่าคนก็จะมีการแสดงออกหรือความรู้สึกคล้ายๆกันคือการรังแกมากเกินไปไม่ใช่ทุกคนรับได้นะการรังแกมากเกินไปคนก็รู้สึกว่ามันมีความไม่เป็นธรรมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้สึกว่ามีความไม่เป็นธรรมคนเขาพร้อมจะแสดงออกนะคือถ้าคุณแค่ยุบพักอันนี้คือมันน่าเศร้าที่เราต้องพูดประโยคนี้นะครับการยุบพักคือเรื่องปกติของประเทศไทยสำหรับพักที่ชนะอันดับหนึ่งซึ่งไม่ยอมเลียผู้มีอำนาจคุณจะเจอการยุบพักนะครับแต่ถ้าคุณเป็นพักที่ชนะเยอะแล้วคุณเลียเนี่ยคุณก็จะไม่โดนอันนี้คนเข้าใจว่าประเทศไทยณเวลานี้เป็นแบบนี้กระบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยทำให้การยุบพรรคเนี่ยเป็นเรื่องปกติในประเทศนี้ถ้าคุณไม่เลียผู้มีอำนาจ มันกลายเป็นบรรทัดฐานที่คนเข้าใจครับนะครับแต่ถ้าคุณทำถึงขั้นตัดสิทธิ์ทำถึงขั้นต้องการจะล้างบางเนี่ยมันเกินมาตรฐานที่คนยอมรับ มันดูตั้งใจเกินไปมันประจานตัวเองมันมากเกินไปแต่ด้านหนึ่งก็จะมีคำถามต่อมาซึ่งจริงๆคุยหลายครั้งแล้วว่าก็นี่ไงตัวอย่างคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าไทยรักไทยเจออะไรพลังประชาชนเจออะไรเพื่อไทยเจออะไรคุณก็เรียนรู้สิคุณจะไปสู้กับเขาทำไมอ่ะคุณก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีที่จะต่อสู้ทีคือตอนนี้นี่ก็สุดเพื่อไทยพูดมาตลอดนะผมเห็นมันมีแนววิเคราะห์อย่างนี้นะมีแนววิเคราะห์ว่าตอนนี้ส้มสองสายอ๋อมีสองสายส้มสายหนึ่งเฮ้ยลุยไปเลยยืนตามอุดมการพักไปให้มันชัดไปว่าเราต้องการอะไรก็วัดกันไปเลยยืนอยู่ในอุดมการจุดนี้ไปแต่อีกจุดหนึ่งถอยได้ไหมเพื่อระยะยาวที่จะต่อสู้ต่อปรับตรงนี้ได้ไหมปรับตรงนู้นหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะรักษาพักไว้แล้วเดินไปต่อครับเนี่ยมันกลายเป็นสองจุดเนี่ยที่ก็มีความเห็นที่ก็ถกเถียงอยู่พอสมควรว่าจะเอาไงส้มมีความเห็นสองสายแต่ภูมิแรกมีความเห็นสายเดียวนะเป็นเอกฉันเอกฉันเอกฉันห้ามมีเขามีความเห็นอย่างเดียวเขาไม่มีหรอกเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรปานีปานอมเก็บไว้ก่อนเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นนะเขาไม่ดูเล่นหรอกเขาเอาจริงก็ยังไงเขาบอกเขามีสายเดียวเขามีสายเดียวเขาเอาสายจบเลยแต่ที่พูดกันนี่มันต้องบอกท่านผู้ชมนะเป็นตลกร้ายนะซึ่งจริงมันเป็นเรื่องที่สำหรับการเมืองในสากลโลกมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกใช่กระบวนการที่ยุบพรรคการเมืองโดยลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ต้องยืนยันตรงจุดนี้ว่าไอ้เรื่องยุบพรรคการเมืองยังไงเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบบการเมืองมันควรจะยุบยากกว่านี้มากๆแล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยการดำรงอยู่พรรคการเมืองควรจะอยู่ได้ด้วยการที่1ประชาชนศรัทธาอันที่2คือความศรัทธามาจากการที่พรรคการเมืองปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนครับใช่มั้ยครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ทำงานการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีนักการเมืองบางคนบอกว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ตามที่คนนู้นคนนี้ก็ขอเราเพื่อให้พรรคเราอยู่ผมว่าก็อย่ามาเป็นนักการเมืองคุณถอยไปดีกว่าแสดงว่าคุณไม่มีจุดยืนอะไรเลยใช่ไหมคุณเข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะว่าคุณอยากมีตำแหน่งไงซึ่งมันก็ไม่ผิดนะมันก็มีนักการเมืองบางประเภทที่มันเป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญคนในสังคมเนี่ยเขาคาดหวังถึงนักการเมืองที่มากกว่านั้นไงเอาก้าวไกลที่เขาเติบโตมาได้ขนาดนี้ทั้งที่พรรคเขาไม่มีตังค์เลยเนี่ยเพราะว่าคนคาดหวังอะไรมากกว่านี้ไปแล้วแล้วก้าวไกลเขาตอบสนองความคาดหวังนั้นได้อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังพูดถึงก้าวไกลซึ่งนักการเมืองทั้งหมดเป็นคนใหม่ครับแล้วอนาคตใหม่ตอนเกิดมาทั้งหมดก็เป็นคนใหม่มันไม่เคยมีพรรคไหนในประเทศนี้นะครับที่แบบไอ้150คนมันเป็นคนใหม่หมดเลยอ่ะแล้วที่ไอ้150คนมันมีคนเลือกเข้ามาขนาดนี้เพราะว่าคนเขาไม่เอาไอ้พวกแบบที่เคยเป็นประเภทอะไรก็ได้เพื่อให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยพวกที่เซ็งประชาชนเพื่อหวังทำมาหากินพวกที่เอาเสียงประชาชนไปต่อรองการได้กับไทยของใครไม่รู้นะครับพวกที่เอาเสียงประชาชนไปเป็นเครื่องมือในการต่อรองการเป็นรัฐบาลเพื่อพวกที่เอาเสียงประชาชนเป็นเครื่องมือในการได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อรับเหมาทำถนนก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ย150คนคือคนใหม่หมดนะครับมันมีกี่ประเทศในโลกที่มันจะเกิดพรรคแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณถอยคุณก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะคุณได้เสียงสวแล้วนะถึงถอยเขาก็ไม่ให้เป็นหรอกครับเขาดิวกันไว้หมดแล้วที่เหลือมันคือข้ออ้างเขาดิวสรุปอย่างนั้นเขาดิวกันไว้หมดแล้วเขาไม่ถอยก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้คุณหลอกเขาดิวกันไว้หมดแล้วคุณไม่เคยอยู่ในสมการของเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ที่เขาแก้กติกาให้มันเขาต้องการให้พรรคสองพรรคไอ้พรรคใหญ่สองพรรคชนะจำได้ไหมครับตอนแก้กันรัฐธรรมนูญเขาพูดกันว่ายังไงแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้กำจัดก้าวไกลกำจัดอนาคตใหม่สรุปจำได้ใช่ไหมครับเขาก็พูดกันอย่างเปิดเผยว่าสองพรรคใหญ่เนี่ยที่ในยุคพลเอกประยุทธ์
พรรคใหญ่พรรคนึงเล่นละครเป็นฝ่ายค้านแล้วพรรคใหญ่พรรคนึงเป็นฝ่ายรัฐบาลในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกันว่าจะเอารัฐธรรมนูญสูตรนี้เพื่อกำจัดก้าวไกลอนาคตใหม่นั้นเขาคุยกันมาตลอดอยู่แล้วเขาไม่เคยไม่คุยกันแต่ที่เล่นละครไม่คุยกันเนี่ยเพราะต่างฝ่ายต่างหวังคะแนนเสียงจากกองเชียร์ตัวเองฝั่งซึ่งอยู่กับฝั่งรัฐบาลก็ต้องบอกว่ากูไม่คุยอีกฝั่งนึงเพราะว่ากองเชียร์รัฐบาลจะได้โหวตตัวเองไอ้ฝั่งที่เคยอยู่ฝ่ายค้านในปี62ก็ต้องเล่นละครว่ากูด่าประยุทธ์เพื่อให้กองเชียร์ตัวเองโหวตตัวเองแต่เขาคุยกันมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็รู้กลายเป็นว่าก้าวไกลก็ต้องร้องเพลงอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลไม่ได้อยู่ในวงเขาเพื่อนฝูงไม่ครบแต่เพราะอย่างนี้ไงมันถึงเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองอื่นต้องเข้าใจว่าประชาชนเขาเบื่อการเมืองแบบนี้แล้วไงหัวโอเคนี่ประเด็นของก้าวไกลนะครับตั้งทิ้งไว้โอ้ยมีโจทย์ตั้งทิ้งไว้ชวนคิดหลายประเด็นชวนจับตาอีกประเด็นนึงที่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับก้าวไกลเล็กๆเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่า เรื่องของกระบวนการอีกส่วนนึงที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้คือนิรโทษกรรมพ.ร.บ.นิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนะอันนี้ประเด็นนึงนะทีเนี้ยระหว่างนี้มันก็เป็นจุดที่เปิดโอกาสให้ถกเถียงกันได้ว่าเนื้อหาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของทุกพรรคการเมืองหรือของประชาชนที่เขาอยากเห็นคืออะไรแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลคือเรื่องของมาตรา112ที่ก้าวไกลเขารณรงค์ใช้แก้ไขมาตรา112กับอีกส่วนนึงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือว่ามีหลายคนนักเคลื่อนไหวที่โดนคดี112แล้วไม่ได้ประกันตัว บางส่วนที่พิพากษาไปแล้วบางส่วนอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาแต่ศาลไม่ให้ประกันตัวเช่นของคุณอนนท์ใช่ๆปรากฏว่าระหว่างนี้เนี่ยมันก็มีขบวนที่เขาเรียกกันว่ารถแห่เลอทักซึ่งมันก็เป็นกระบวนที่เกิดจากภาคประชาชนนี่แหละที่เขารวมตัวกันขึ้นมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงศึกษาคือจริงๆกลุ่มนี้เขาจัดกิจกรรมกันอยู่นะเขาร่วมกันกับส่วนเขาจะว่าไอรอด้วยมึงจัดกิจกรรมตั้งแต่เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแอนเนสตี้ด้วยแอนเนสตี้ด้วยเลยทักในการที่รณรงค์เรื่องนี้นะครับประเด็นเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาคุยกันถึงขั้นว่าเขาจะไปที่ทำเนียบเขาจะเข้าไปทำเนียบแล้วก็เอารายชื่อเนี่ยจริงๆตัวเลขเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ย 7,301 รายชื่อนะครับที่จะยื่นให้ช่วยปล่อยคุณอานนท์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดผมเช็คก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมันไป 7,600 นะฮะ 7,600 แล้วก็จะเอาไปยื่นเพื่อให้ปล่อยตัวก็ปรากฏก็เริ่มกันตั้งแต่กระทรวงศึกษาช่วงประมาณสักเกือบ11โมงเนี่ย10โมงกว่าก็เคลื่อนไปถึงมิสกวันแต่ปรากฏว่าคุยกันยังไงไม่รู้นะฮะเมื่อวานบอกว่าวันนี้เขาบอกจะให้เข้าไปทำเนียบวันนี้ไม่ให้เข้าเปลี่ยนใจคืออันนี้คำกล่าวอ้างของฝั่งนี้นะฝั่งนี้บอกว่าคุยกันแล้วคุยกันแล้วจะให้เข้าทำเนียบจะให้ถึงทำเนียบเลยไปยื่นตรงทำเนียบเลยแต่พอไปจริงไม่ได้เข้าอยู่ตรงมิสกวันน่ะโอเคไปไหนไม่ได้นะฮะก็เลยเนี่ยนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นคุณปิยนุชคุณปิยนุชผู้อำนวยการแอมเนสตี้ครับนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอยื่นหนังสือก็ขอยื่นหนังสือแล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ส่งคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขานายกส่งคุณสมคิดเนี่ยมารับหนังสือแทนครับนะครับเป็นรองเลขาฝ่ายการเมืองนะก็มารับหนังสือครับนะครับคุณปิยนุชก็บอกก็เรียกร้องข้อเรียกร้องที่ยื่นผ่านไปเนี่ยมี3ข้อหนึ่งคือปล่อยตัวคุณอานนท์แบบไม่มีเงื่อนไขนะรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับให้ยกเลิกคำตัดสินว่าผิดสองคือระหว่างที่ยังไม่ยกเลิกคำตัดสินว่าผิดเนี่ยต้องอนุญาตให้คุณอานนท์เนี่ยกับนักกิจกรรมคนอื่นเนี่ยได้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะครับสามเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกกฎหมายที่ถูกใช้เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกชุมนุมโดยสงบนะครับนี่3ข้อหลักๆครับวันนี้ที่เขาไปยื่นกันกับรายชื่อประชาชน 7,300 รายชื่อครับนะฮะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องของนิรโทษกรรมด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยโจทย์นึงที่เรื่องของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่คุยกันอยู่เนี่ยก็คือว่าจะรวมหรือไม่รวมนักโทษในคดีมาตรา112ใช่ไหมซึ่งทนายอนนท์ก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่โดนข้อหาด้วยใช่ทีเนี้ยประเด็นเนี้ยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็มีเนี่ยการจัดเสวนาเนี่ยไอส่วนของเลอทรัคเขาร่วมกับหลายส่วนที่จัดกันที่สวนครัวงุ่นเนี่ยประเด็นนึงที่คุยกันก็คือว่าควรจะรวมไหมครับแล้วคุณช่อก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเสวนาครับคุณช่อบอกเฮ้ยชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่ผักปลานะจะมาต่อรองกันว่าเอ้าอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้มันควรจะไปสู้กันในกระบวนการสภาดีกว่าไหมถูกแพ้ชนะก็ไปแพ้ชนะในกระบวนการของสภาก็เสนอเข้าไปสิอ่ะเราเห็นอย่างนี้เราก็เสนอเข้าไปรัฐบาลเห็นอย่างนี้รัฐบาลก็เสนอเข้าไปรวมไทยสร้างชาติเห็นอย่างนี้
ก็เสนอเข้าไปแล้วไปถกในกรรมธิการว่าเห็นอย่างไรแล้วสุดท้ายก็ใช้เสียงในสภาโหวตกันว่าแพ้ชนะก็ว่ากันในสภาแต่ไม่ใช่ว่ามาต่อรองกันหน่อยเฮ้ย112ไม่ให้เข้าเพราะว่าพวกนี้ไม่ว่ากันไปแต่ไม่ให้เข้าในกระบวนการของนิรโทษตั้งแต่ต้นเลยคุณชอบบอกอ้าวแล้วหลักการคืออะไรที่ไม่เข้ามันก็เป็นประเด็นเนี่ยก็เลยชวนอาจารย์คุยว่าสุดท้ายอาจารย์มองว่าในการออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนักโทษคดี112ควรรวมไปด้วยไหมผมคิดว่าคนรวมนะครับเพราะว่าคนที่โดนคดี112ทั้งหมดก็เป็นคนที่โดนเพราะความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่มันมีคนที่ติดคุกด้วยคดี112เนี่ยมันมักจะเกิดในเวลาที่มันมีความไม่พอใจบทบาททหารกับการเมืองแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแวดล้อม อย่างเช่นปี2553มีการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีคนโดนคดี112เยอะเพราะคนเชื่อว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ปี53มีเรื่องต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นความเชื่อของคนจากบทบาททหารบทบาทกองทัพที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองปี57เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของการที่คนโดนคดี112เยอะครับเหตุผลสำคัญคือคนก็เชื่อว่ารัฐบาลปี57มันมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา112เนี่ยมันคือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับที่กองทัพเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองแล้วเมื่อกองทัพมาแทรกแซงทางการเมืองมันทำให้ความเชื่อว่ามันมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องกับกองทัพเนี่ยมันลามไม่หยุดดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่โดนคดี112เนี่ยถ้าไม่มีรัฐบาลปี57คดี112มันไม่ลามขนาดนี้นะครับถ้าปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลแล้วปี57มีการเลือกตั้งวันนี้คดี112มันไม่ลามขนาดนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นคดี112เป็นผลผลิตของความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นเมื่อเป็นผลผลิตความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยการนิรโทษสามารถรวมคนพวกนี้ได้ครับอย่าลืมว่าเราเป็นประเทศซึ่งแม้กระทั่งคนซึ่งเคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถือปืนยิงกับรัฐบาลนะครับความผิดเนี่ยเป็นกบฏประหารชีวิตนะครับโทษ112ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตนะครับแต่โทษคดีเป็นศัตรูกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยมันถึงขั้นประหารชีวิตได้เรายังนิรโทษได้พูดตรงๆคนที่เป็นคนอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยคนอย่างคุณสุธรรมแสงปทุมคนอย่างคุณจตุรนต์ฉายแสงคนอย่างหมอมิงรวมถึงพี่ถึกด้วยคนอย่างพี่ถึกแต่พี่ถึกแกไม่เป็นรัฐบาลนะครับคนอย่างหมอเลียบคนเหล่านี้ส่วนมีความเกี่ยวพันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสมัยเป็นนักศึกษาทั้งนั้นหลายคนเข้าป่าหลายคนไม่เข้าป่าก็เอาเรื่องที่ตัวเองมีบทบาทกับพรรคคอมมิวนิสต์มาเป็นต้นทุนทางการเมืองว่าผมเป็นสหายจัดตั้งในเมืองผมเป็นแกนนำม่วงแกนนำเหลืองแกนนำอะไรในเมืองเป็นต้นทุนทางการเมืองในสุดพวกคุณนะปัจจุบันคุณได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรองนายกกันทั้งที่คุณเคยเป็นคอมมิวนิสต์น่ะก็เกิดจากการนิรโทษกรรมใช่แล้วทำไมในเมื่อพวกคุณเคยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศนี้นิรโทษกรรมให้คุณใช้ชีวิตแบบปกติได้พอมาวันนี้ขณะที่คุณเสวยสุขอยู่ในทำเนียบเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขานายกคุณชูคอแล้วคุณก็บอกว่าผมไม่ยุ่งเรื่อง112พรรคผมไม่แตะ112ไอ้ข้อหาคอมมิวนิสต์ของคุณเนี่ยคุณฆ่าทหารไทยฆ่าทหารของรัฐบาลไทยคุณยิงกับคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะครับความผิดในยุคเป็นคอมมิวนิสต์แพงกว่าแรงกว่าเรื่อง112อีก112เต็มที่คือความคิดเป็นการแสดงของอานนท์ที่ฟังแล้วคนรู้สึกว่าเป็นการไม่เหมาะสมแต่การเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการถือปืนยิงกับทหารคือการฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับประเทศนี้ยังให้อภัยคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซึ่งฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐได้อ่ะแล้วไม่112ซึ่งเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยเขาต้องติดคุกไปตลอดชีวิตคือเป็นแค่ความเห็นที่แตกต่างใช่อย่างมากคือเป็นคำพูดซึ่งเราไม่เห็นด้วยรู้สึกรำคาญคนรักสถาบันฟังแล้วรำคาญใช่ไหมว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมอานนท์ไม่พูดคุณก็ไม่โดนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโทษมันต้องไม่ร้ายแรงและมันต้องนิรโทษกรรมเขาได้เพราะว่าเรายังเคยนิรโทษกรรมคนที่ฆ่าทหารฆ่าตำรวจได้อ่ะก็เป็นนิคแต่นี้แต่ในกระบวนการคอมมิวนิสต์เขาสู้รบกับทหารและตำรวจนะครับเขารบกับทหารและตำรวจเขาทำสงครามกับทหารและตำรวจประเทศไทยยังนิรโทษให้เขาได้เลยซึ่งกระบวนการส่งที่เราคุยกันคือว่าก็ว่ากันในสภาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมคือแทนที่ว่าจะมาสกัดกันแต่ก่อนเข้าใช่ก็ไปคุยกันในสภาแล้วก็เห็นกันอย่างไรซึ่งเอาพูดกันตรงๆก็ยากเข้าไปแล้วก็มันไม่ได้มีแต่สสอย่างเดียวนะยังมีสวอีกแต่อย่างน้อยให้ถกเถียงกันก็ยังดีใช่หรืออย่างน้อยก็ต้องทำความเข้าใจว่าเขาต้องได้รับสิทธิในการประกันนะคือตอนนี้ต้องย้ำว่าหลายคนที่ติดคุกด้วยคดี112เนี่ยศาลยังไม่ตัดสินครับแต่ไม่ให้ประกันเขาอันนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดแล้วคือมันไม่ต้องมาคุยหรอกว่าคุณโดนคดี112หรือคดีอะไรนะครับการได้รับการประกันตัวเนี่ยคือเรื่องขั้นพื้นฐาน
คือตอนนี้หลายคนพูดเรื่อง112เรากับว่าคนที่พูดเรื่อง1คนที่โดนคดี112ศาลตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วไปถึงศาลฎีกาแล้วซึ่งยังไม่มีใครไปถึงศาลฎีกาเลยเต็มที่คือศาลชั้นต้นแค่หน้าประตูศาลส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวหลายคนเข้าใจว่าอย่างคุณวารุณีเนี่ยขอประกันตัวเองจนแบบเลิกขอแล้วว่าแบบปล่อยฟรีแล้วเออขอ6ครั้งจนไม่ให้ก็แบบเออเลิกขอแล้วเลิกหวังในชีวิตไปแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาติดคุกนะครับแล้วเขาไม่ได้รับการประกันตัวแล้วเขาขอประกันตัวเขา6ครั้งจนคนเลิกขอเนี่ยความเป็นคนของเขามันถูกทำลายจนไม่เหลือแล้วครับมันมีใครในโลกนี้ที่ควรจะติดคุกโดยที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดคำตอบคือไม่มีแต่วันนี้คนที่โดนคดี12หลายคนศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดแล้วไม่ให้ประกันตัวเขาจนเขาเลิกขอประกันนะมนุษย์คนนึงมันจะต้องรู้สึกถึงความด้อยค่าของตัวเองเป็นเศษฝุ่นใต้ทุลีดินขนาดไหนจนตัดสินใจเลิกขอประกันเพราะรู้ว่าขอไปพวกมึงก็ไม่ให้กูกับอีกประการหนึ่งน่าสนใจรู้ไหมคนที่ได้รับนิรโทษกรรมมากที่สุดคือใครหัวหน้าคณะรัฐประหารถูกถูกใช่ใช่อันนี้คุณพิธาพูดดีว่าทำไมในประเทศนี้การนิรโทษกรรมกับเป็นอภิสิทธิ์ของคณะรัฐประหารเพียงกลุ่มเดียวนี่แหละอันนี้ก็น่าสนใจแล้วพรรคการเมืองต่างๆที่บอกว่าไม่ยอมให้นิรโทษกรรม112เนี่ยหลายพรรคก็เป็นพรรคซึ่งพัวพันกับหัวหน้าคณะรัฐประหารทำไมคุณยอมรับการรัฐการนิรโทษกรรมคนรัฐประหารได้ใช่ไหมครับตัวสถานะจริงๆคือถ้าทำไม่สำเร็จเขาเรียกกบฏแต่โอเคเขาทำสำเร็จเขาเรียกว่าคณะรัฐประหารแต่กฎหมายอาญาเนี่ยก็ไม่ได้เว้นนะครับการรัฐประหารผิดกฎหมายอาญาผิดข้อหากบฏเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐประหารทุกครั้งต้องมีการนิรโทษกรรมเพราะมันผิดกฎหมายอาญาใช่เพราะแก๊งรัฐประหารคือแก๊งผิดกฎหมายอาญานะครับซึ่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมว่าตัวเองไม่ผิดออกเองพิธาเนี่ยเขาพูดถูกว่าทำไมในประเทศนี้มันมีแต่แก๊งรัฐประหารเท่านั้นที่ได้รับนิรโทษกรรมครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกผมว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นวาระถกเถียงของไม่ใช่แค่ในสภานะจะเป็นวาระถกเถียงในสังคมของความคิดของคนในสังคมอีกสเต็ปนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็หลังจากนั้นจะมีจริงๆอีกหลายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอีกเรื่องที่กำลังจะเข้ามาซึ่งเอาจริงๆตั้งแต่ชั้นเนี่ยกรรมการศึกษาเนี่ยผมว่าก็ไปดูได้เดี๋ยวมันคงมีรายงานออกมาในกรรมการศึกษาเนี่ยทะเลาะกันอยู่อ่ะน่าจะเอาเรื่องอยู่ไม่เราต้องย้ำด้วยว่าเรื่อง112ที่เราไม่ยอมให้นิรโทษกรรมเนี่ยในปี53นะครับคณะกรรมการเพื่อความปรองดองสมานฉันท์แห่งชาติอาจารย์คณิตนนครอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและอดีตอัยการสูงสุดนะครับเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้มีหมอประเวศวสีมีอาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์ภาคไพศาลวิสาโลนะครับสังคมไทยได้ข้อสรุปในปี53ไปแล้วว่าการนิรโทษกรรมคนโดน112เนี่ยจำเป็นการแก้ไขกฎหมาย112เนี่ยจำเป็นเพราะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับคือในปี53เนี่ยสังคมไทยฉลาดจนรู้ว่า112เป็นปัญหาแต่พอถึงปี66เนี่ยพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลกลับฉลาดน้อยลงแล้วก็บอกว่าห้ามแตะ112โดยคนที่บอกว่าห้ามแตะจำนวนมากเคยเป็นคอมมิวนิสต์เคยมีส่วนในการฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐคอมมิวนิสต์คือการสู้รบกับพนักงานของรัฐมีความผิดอย่างแน่นอนแต่ได้รับการนิรโทษกรรมผมถามตรงๆคนที่เคยเข้าป่าแล้วเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายคุณไม่ละอายใจครับคุณเคยเป็นขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วประเทศนี้ให้โอกาสคุณนิรโทษกรรมพรรคคอมมิวนิสต์สู้รบกับรัฐบาลไทยคุณเป็นส่วนของการใช้กำลังประหัตประหารเจ้าหน้าที่ของรัฐประเทศนี้ยังเมตตาให้คุณนิรโทษกรรมได้เนี่ยแล้วพอพวกคุณเป็นรัฐบาลคุณบอกว่าผมไม่ให้112ได้รับนิรโทษผมว่าคุณใจดำเกินไปเป็นคำถามเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงเป็นคำถามแล้วก็เป็นอีกจุดที่ต้องดูกระบวนการหลังจากนี้นะครับเอาตั้งแต่กระบวนการในการคุยในชั้นกรรมการศึกษากระบวนการต่อไปเมื่อเข้าสู่การเสนอกฎหมายแล้วในสภาจะออกอย่างไรครับผมว่าเนี่ยเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งที่สำคัญของสังคมไทยนะถ้าตามโจทย์ที่อาจารย์ชโนดได้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าปิดท้ายนิดนึงเรื่องนี้ไม่รู้เบาหรือไม่เบาสรุปเบาจริงๆเนี่ยเรื่องมันดูเบาแต่ถ้าคิดลึกๆเนี่ยมันจะดูถึงเรื่องของสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาคุณเอาขนาดนั้นเลยเหรออ้าวจริงๆคุณพูดเองนะมันจะมองเห็นถึงวิธีการไอเดียในการแก้ไขปัญหาว่าจะแก้ยังไงคือเรื่องอะไรเนี่ยไม่พูดแรงขนาดนี้อยากรู้แล้วเนี่ยกางเกงช้างกางเกงช้างเนี่ยอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นดิครับแต่ผมไม่ชอบใส่ทำไมอ่ะใส่สบายนะจริงเหรอถ้ามันผิวมันเบาเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ใช่ทางผมอ่ะอาจารย์ก็ยังใส่ให้ใครเห็นสิใส่อยู่สักเทปบ้างใส่เกงช้างจัดรายการกัน3คนไม่เอาครับคือกางเกงช้างเนี่ยประเด็นคือว่ามันได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวนะคนไทยก็ซื้อนะครับ
คือมันเริ่มจากฝรั่งก่อนฝรั่งอ่ะเขาเป็นคนอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นคนที่นิยมใส่คือปกติพวกเกย์พวกนี้โดยทั่วไปก่อนหน้านี้นะต่อให้ไม่ใช่ช้างนะเออมันลักษณะเงี้ยมันจะถูกขายตามเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองที่เป็นพัทยาชายทะเลอะไรเงี้ยเออหรือว่าบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าแถวๆวัดพระแก้วก็มีเพราะว่าฝรั่งที่เขาแต่งตัวเขาจะไม่รู้ไงกระโปรงสั้นมาเข้าไม่ได้เขาก็ให้ใส่กระโปรงก็ต้องใส่กางเกงแบบกางเกงเลยอะไรประมาณนั้นแต่มันใส่สบายมันใส่สบายมันเริ่มจากความฮิตตรงนั้นใช่แล้วทีนี้เนี่ยคนไทยก็มาต่อไทยแล้วก็ต่อยอดใส่ลายช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาตินะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าคนก็นิยมฮิตกันใครคนไทยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันใส่สบายดีว่าสบายคนไทยก็ซื้อฝรั่งมาปุ๊บเห็นคนไทยใส่ตามใส่ตามไม่พอซื้อกลับบ้านเอาไปฝากญาติพี่น้องที่ต่างประเทศคราวนี้ก็พูดกันไปว่าต้องใส่กางเกงช้างเวลามาเมืองไทย ประเด็นคือว่า ประเด็นคือว่ามันเจ็บตรงที่ว่ากางเกงช้างร้อยละ70ในประเทศไทยเนี่ยณเวลานี้เนี่ยผลิตมาจากเมืองจีนครับเดี๋ยวขัดจังหวะนิดนึงคือด้วยความที่มันฮิตมากแล้วก็เป็นกางเกงที่นักท่องเที่ยวชอบเนี่ยมันเอาพูดกันง่ายๆคือว่ามันแสดงความเป็นไทยว่าเอ้ยเวลานักท่องเที่ยวเขาซื้อไปมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับรัฐบาลเขาก็เลยเล็งเห็นว่าส่วนนี้มันน่าจะถูกผลักดันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ได้กางเกงช้างกางเกงแมวใช่ไหมกางเกงแมวกางมีอะไรกันนะเนี่ยเอาเนี่ยหลักๆแค่ช้างกับแมวก็พอแล้วเนี่ยเขาก็มองเป็นส่วนหนึ่งแต่ปรากฏนั่นแหละมันก็มาสู่ประเด็นที่คุณเอกพูดว่าแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ใส่ๆกันอยู่เนี่ย made in china made in china made in china แล้วลักออกมาคนไม่รู้คนไม่รู้เราเนี่ยเอาจริงจะซื้อกางเกงเราคงไม่ไปนั่งดูนะว่า made in ที่ไหนใช่อาจารย์ดูไหมเวลาซื้อไม่ดูไม่ดูดูตะเข็บมัน made in ไม่แต่กางเกงช้างเนี่ยในจินตนาการคนคิดว่าเป็นกางเกงคนไทยแล้วคงเป็นแบบชาวบ้านแถวเชียงใหม่แถวหางดงแถวสันกำแพงที่นั่นอ่ะแหล่งเลยปรากฏป้อมีกางเกงช้างมินเนอร์อ้อป้อทออยู่เนอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าส่งมาจากซัวเถาลงมาจากจีนเนี่ยทีนี้พอมันมา made in china ปุ๊บเนี่ยโอ้โหร้อนทันทีมันเสียอารมณ์ด้วยนะร้อนทันทีคือเอ้าแล้วอย่างงี้มันจะยังไงอ่ะคนไทยก็เสียโอกาสสิใช่ไทยเราเจอจีนตีตลาดเข้ามาไทยเราเหมือนไปซื้อมาขายต่ออ่ะซื้อมาขายต่อแต่แล้วคนไทยจะได้อะไรอ่ะแล้วคนไทยจะได้อะไรเนี่ยคำถามแล้วคนไทยแล้วพ่อค้าแม่ค้าคนไทยจะได้กำไร5บาท10บาทเนี่ยทุกอย่างมัน made in china หมดมันตีตลาดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์อีกนี่จนถึงขั้นล่าสุดเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาสั่งเข้มเลยนะทุกชายแดนให้ระวังไอ้พวกสินค้ากางเกงช้างนำเข้าจากต่างประเทศขอให้ตรวจให้เข้มที่สุดเนี่ยระวังนำเข้าเถื่อนเงี้ยเหรอกางเกงช้างเถื่อนใช่กางเกงจากจีนจะเข้ามาจีนตลาดต้องระวังเพราะตอนนี้เขาจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกางเกงช้างสงสารเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนเนอะยาเสพติดยังไม่มีเป็นยาปราบเลยเรื่องอันตรายกว่าอย่างยาเสพติดยังทะลักเข้าไทยตามแนวชายแดนเข้ามาได้เลยตอนนี้ต้องไปปราบเรื่องกางเกงตรวจกางเกงคำถามคือใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กางเกงช้างหรือว่าจริงๆกางเกงช้างอาจจะมีหลายลายจนไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเรามีการแจ้งข้อมูลกับลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วนะเอาไปใช้โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้เราเนี่ยใครแล้วลายช้างบนกางเกงแต่อันเหมือนกันหมดเหรอการมีช้างปรากฏบนกางเกงไม่สามารถเป็นลิขสิทธิ์ได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบลายช้างการวาดรูปการใส่เส้นการใส่สีต่างๆเข้าไปนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่พูดต้องพูดให้ชัดนะครับอย่าพูดราวกับว่าการมีช้างบนกางเกงเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาไม่ได้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาหมายถึงการออกแบบซึ่งต้องเฉพาะเจาะจงต้องจดลายใช่ไหมต้องจดลายไม่ใช่บอกว่ากางเกงที่มีรูปช้างอยู่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของประเทศไทยมันไม่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาแบบนี้ในโลกครับแต่ถ้าลายเนี่ยมีเป็นมีความเป็นไปได้แล้วผมเชื่อว่าเวลาคนซื้อกางเกงเนี่ยเขาไม่ได้ดูลายหรอกเขาดูว่ามีช้างหรือเปล่าคอนเซ็ปต์คือมีช้างแล้วมีขีดเยอะๆทุกอย่างคือกางเกงช้างอยู่แล้วจะตีความเป็นกางเกงช้างหมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้รัฐบาลแก้เกี้ยวพูดตรงๆคือรัฐบาลเสียอารมณ์เพราะมันไปหักหน้าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คนกำลังฮึกเหิมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะนำรายได้เข้าประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่ากางเกงแมวนะครับสร้างรายได้กางเกงช้างซึ่งมีมาก่อนคนก็คิดว่ามันน่าจะสร้างรายได้แต่มันกลายเป็นของจีนมันเสียอารมณ์ไม่แต่มันงึดหลายเข้าใจคำว่ามันงึดหลายไหมมันงึดนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ตั้งต้นกันทีละประเด็นนะตั้งต้นกันทีประเด็นนะคือกางเกงช้างเนี่ย
ออกตัวก่อนนะเราเห็นด้วยและเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะใช้กางเกงช้างเป็นจุดหนึ่งที่จะประกอบเข้ากับกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์แล้วสร้างขึ้นมาคนมันรู้ว่าใส่แล้วมันของไทยเออเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้มันต้องไปแยกส่วนกันอีกนะว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องต่างๆที่เข้ามาประกอบเนี่ยคุณจะจัดการบริหารยังไงเกงช้างโอเคเห็นด้วยเลยสนับสนุนเลยที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่คำถามก็คือว่าพอมันเข้าสู่ประเด็นเรื่องของไอ้ตัวลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งตัวที่แข่งกับจีนเนี่ยคำถามว่าคุณจะห้ามได้หรือแข่งกับจีนอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งแล้วไงอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งลิขสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของคุณแค่ไหนลายไหนที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณถ้าจีนมันทำลายของเขาเองไงอะไรนะจีนก็มีช้างนะครับมีวิธีแบ่งใช่ไหมอย่างนี้คือหลักๆอย่างนี้นะฮะกางเกงช้างเนี่ยอันนี้ผู้ผลิตเขาบอกให้สัมภาษณ์นักข่าวถ้าช้างไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะยืนแถวเดียวกันตรงเดินตามก้นกันแต่ถ้าเป็นช้างจีนผมไม่แน่ใจว่าทีมงานจะมีตัวอย่างหรือเปล่านะไม่เป็นไรเอาที่ได้เอาที่ได้มันจะมีตัวนึงที่เนี่ยนอนหงายอ่ะช้างจีนนอนหงายเออเนี่ยมันจะหงายบ้างโดยสังเกตง่ายที่สุดช้างจีนนอนหงายช้างไทยตั้งช้างไทยยืนช้างจีนอ่ะหงายท้องอย่างเงี้ยนี่ข้อสังเกตอยู่แท้เนี่ยแล้วลายมันจะไม่ตรงกันลายมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วเขาบอกว่ารายละเอียดช้างเนี่ยช้างไทยจะละเอียดกว่าช้างจีนอาจจะแบบดูไม่ละเอียดเท่านะครับแล้วตั้งบ้างนอนบ้างแล้วแต่อารมณ์ช้างนะเนี่ยตัวอย่างให้เทียบแล้วผ้าเขาบอกผ้าไทยจะดีกว่าแต่ข้อได้เปรียบคือเกงช้างจีนถูกกว่าตัวละ5บาทถูกกว่าแต่คุณภาพอาจจะไม่เท่าของคนไทยทำคนไทยคุณภาพอาจจะดีกว่าใช่ไหมเนี่ยทีนี้มันต้องตั้งทุนประเด็นเราเห็นด้วยอย่างเกงช้างแต่พอมาคุยในประเด็นเนี้ยว่าไปสกัดกั้นห้ามเอาของจีนเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคำถามคือว่ากฎหมายอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยนะใช่แล้วคำถามคือว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณไปดูไส้ในเวลาเราส่งออกกับจีนค้าขายกับจีนเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเราเอาเข้าจากจีนทั้งนั้นนะผ้าต่างๆเนี่ยใช่อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำผ้าเนี่ยเราเอาเข้าจากจีนทั้งนั้นนะและทุกวันนี้แหล่งผลิตเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือที่ไหนที่จีน Made in China คุณแบรนด์ระดับโลกนะสีด้วยเอาพูดตรงๆชื่อแบรนด์ได้อย่าง Uniqlo ก็ Made in China นะคือแล้วถามว่าเราจะไปสกัดเขายังไงอะเอาอย่างง่ายๆคือในแง่กฎหมายคุณจะมีข้ออ้างอะไรในการห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนที่เป็นกางเกงลายช้างถ้าไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์นะนั้นถ้าเป็นลิขสิทธิ์คุณก็ต้องดูว่าอันไหนที่ผิดลายที่เราจดทะเบียนไว้อันนั้นอาจจะพออ้างได้แต่ว่าถ้ามันเป็นกางเกงลายช้างซึ่งไม่ได้มีลิขสิทธิ์เนี่ยในโลกนี้ใครก็สามารถทำกางเกงลายช้างได้ใช่ไหมครับใช่คำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแค่มีกางเกงรูปช้างมันเป็นลิขสิทธิ์แค่นั้นไม่พอลิขสิทธิ์มันคือการออกแบบซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเช่นอย่างสมมติผู้ผลิตไทยบอกว่าช้างแบบของเขาช้างยืนเรียงแถวกันนะครับแล้วในการยืนเรียงแถวเนี่ยมีลายเส้นยังไงถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถ้าจะบอกว่ากางเกงที่มีลายช้างทั้งหมดห้ามเอาเข้าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลแถลงเพื่อให้เหมือนตัวเองได้ทำอะไรให้คนสบายใจคือต่อให้ห้ามคุณก็ห้ามไม่ได้ถูกคุณจะห้ามยังไงอ่ะด้วยเอาจริงๆนะด้วยต้นทุนการผลิตของเขาด้วยราคาของขายเงี้ยแล้วปริมาณมากๆคือยังไงพ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะเขารู้สึกว่าด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการนำเข้ามันง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ไหมกับการในแบรนด์ไทยเองแบรนด์ไทยอาจจะราคาสูงกว่าด้วยต้นทุนการผลิตที่มันมากกว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันก็ต่างกันใช่ไหมเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยนะว่าแบรนด์ไทยก็ควรจะแข่งกันในส่วนนี้ไปเลยเราก็พูดได้เลยเราใช้ผ้าที่ดีกว่าเราใช้ลายที่สวยกว่าถูกต้องอะไรก็ตามแต่ก็ไปแข่งได้แต่คุณจะไปห้ามอ่ะคุณห้ามไม่ได้หรอกแต่คุณต้องมาหนุนของคุณสิว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรใส่แล้วขาดเขาบอกว่าแบรนด์จีนเวลาใส่เนี่ยตะเข็บมันปรีง่ายอาจารย์ใส่แป๊บเดียวแล้วก้นมันแหว่งก้นขาดอะไรประมาณอย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นมันขาดง่ายแต่ของไทยคุณภาพดีไม่ค่อยขาดคือเราต้องทำเป็นช้างพรีเมียมคือเราก็เพิ่มไปสิใช่ไหมเราก็เพิ่มไปสิว่าแล้วของไทยมันดียังไงแต่ดีกว่ายังไงมันเรื่องนี้มันยากอย่างคือไม่ว่าจะเป็นกางเกงของไทยหรือของจีนเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงราคาแพงทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันวัตถุดิบที่ใช้มันก็จะมีข้อจำกัดใช่ก็เมื่อกี้มันมีข้อจำกัดอีกแล้วคุณจะห้ามยังไงมันห้ามยากคือในสุดกางเกงระดับราคาประมาณร้อยกว่าเนี่ยผ้ามันไม่คงทนถาวรทั้งนั้นแหละมันอาจจะทนกว่ากันนิดนึงแต่มันไม่คงทนถาวรหรอก3วัน7วันแล้วโดยพื้นฐานกางเกงเหล่านี้มันเป็นกางเกงที่นักท่องเที่ยวใส่ไม่ใช่เป็นกางเกงที่แบบใส่ทำงานอยู่บ้านทุกวันไม่ใช่อยู่แล้วก็คือใส่แล้วแบบมันแห้งง่ายขาดก็ช่างหัวมันอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปแค่นั้นแหละ
พราะคือมันเนี่ยมันห้ามมันเป็นกางเกงที่จุดขายของมันคือเรื่องราคาเรื่องความถูกความเบาสบายครับไม่ใช่เรื่องลายฉะนั้นโจทย์ในเรื่องนี้มันมี2เรื่องคือ1ว่าจะไปจัดการอย่างไรกับเรื่องจะไปการลิขสิทธิ์เขาอย่างไรผมว่าประเด็นอยู่แค่ตรงนี้แหละกับ2คือจะทำยังไงโดยที่ถ้าเกิดจัดการลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้วจะทำยังไงให้เขารู้สึกให้เขารู้ว่าอันนี้ไทยนะของเราจะแก้ปัญหายังไงให้เขาซื้อของเราชวนฝรั่งซื้อกางเกงลายช้างในไทยว่าคุณต้องซื้อกางเกงลายช้างแค่ Made in Thailand ซึ่งฝรั่งคงงงนึกถึงเราไปสวิตเซอร์แลนด์เราไปซื้อของในเอาท์เล็ตของสนามบินสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราเจอคนสวิตบอกว่ายูต้องซื้อของที่สวิตเซอร์แลนด์เฉพาะที่ Made in Switzerland เท่านั้นนะเราก็คงว่ามึงยุ่งอะไรด้วยเงินกูแต่ผมมองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมิติอย่างงี้ไงใช่แต่ผมมองผมเห็นด้วยในมุมตรงนี้ขออาจารย์ว่าท้ายสุดแหละมันก็ต้องสู้กันตรงนี้แหละคือหมายถึงว่าขึ้นจริงมันเคยเกิดปัญหาอย่างงี้นะในประเทศอื่นๆแต่มันไม่ใช่กระบวนการซอฟต์พาวเวอร์แต่หมายถึงว่าในการขายเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆของบางประเทศเนี่ยเขาเคยเจอปัญหานี้เพราะเขารู้ว่าสุดท้ายพอไปแข่งหรือไปห้ามคุณห้ามไม่ได้หรอกแต่เขาก็ใช้อาศัยตรงจุดเนี้ยในการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์คุณว่าอ่ะเช่นความภาคภูมิใจของแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ตัวแทนของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณใส่เสื้อถ้าคุณใส่เสื้อแบรนด์นี้คุณจะเป็นความภาคภูมิใจของคุณจะเท่คุณจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศนั้นๆมันก็ต้องดึงจุดนั้นมาขายใช่ไม่ใช่ขายเพื่อว่าอันนี้คือขายเพื่อเขาเรียกอะไรคือคุณไปห้ามเขาผลิตไม่ได้อ่ะแต่เพิ่มความรับรู้แล้วก็เพิ่มกระบวนการในการขายเพิ่มสตอรี่มันก็จะช่วยให้คนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นแล้วคนก็จะมาซื้อที่ประเทศเรามากขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาอยู่ในบ้านเราจะกินเครื่องดื่มอ่ะใช่ป่ะเครื่องดื่มอ่ะเอาแบบนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมันมีแบรนด์นอกเข้ามาเยอะแยะเลยแต่บ้านเราก็มีแบรนด์เรานะแบรนด์ไทยเราเองก็ไม่ได้ไปห้ามแบรนด์นอกเขาเข้านะก็ไม่ได้ห้ามแต่เราใช้วิธีการก็พัฒนาแบรนด์บ้านเราเนี่ยให้มันอินเตอร์ขึ้นมาให้มันอินเตอร์มาลักษณะอย่างเงี้ยใช่ป่ะเหมือนพวกเล่าท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามสร้างสตอรี่ว่าที่มาที่ไปทำอย่างไรที่ได้ยี่ห้อนี้มาใช่ไหมแล้วก็ทำให้คนรับรู้แล้วบางยี่ห้อดังกว่าแบรนด์นอกอีกใช่หรือซื้อที่ไทยสิจะดีอย่างนู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นกระบวนการอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณเริ่มสตาร์ทว่าเดี๋ยวจะตั้งแนวสกัดตามชายแดนห้ามเอาเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้จะยุ่งยากเข้าไปอันนี้เป็นมาตรการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอะไรนะขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะคุณจะให้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนที่มีหน้าที่ตรวจพวกสินค้าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์มันต้องตรวจกางเกงใช่แต่ย้ำนะครับย้ำอีกทีนะเดี๋ยวจะไปตีความเราไม่ได้เห็นด้วยการใช้เกงช้างนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้เห็นด้วยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะสร้างกระบวนการตรงนี้ได้ครับแต่ว่านั่นแหละไอการตั้งต้นในการแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตั้งหลักกันดีๆสักนิดนึงมันมีวิธีผมปัญญาจะไม่ถึงแต่ผมเห็นคนในโซเชียลหลายคนแสดงความเห็นน่าสนใจบางคนก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงลักษณะเงี้ยเขาก็แสดงความเห็นว่าเมื่อคืนก็ดั้งไล่อ่านอยู่ว่ามันก็มีกระบวนการหลายอย่างที่เราจะแก้ไขเรื่องตรงนี้ได้มากกว่าไปสกัดตามแนวชายแดนนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านใส่กางเกงช้างจากจีนข้ามเข้ามาตม.ไม่ให้ผ่านให้ถอดกางเกงเลยไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้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 เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เอาของไทยเรานึกถึงตม.ต้องyou take off pantno no no elephant no elephant ใช่ Chinese elephant no good no take off no no เขาคงงงเขาคงงงมึนด้วยโอเคนะครับก็พูดเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นครับออกร่วมกันคือต้องดูว่าลายช้างแต่ละอันเนี่ยเจ้าของแบรนด์คือใครแล้วเจ้าของแบรนด์เนี่ยไปเล่นเรื่องลิขสิทธิ์อันนั้นน่าจะได้ทีนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละลายเนี่ยมีเจ้าของแบรนด์อยู่กี่แบรนด์อันนี้ไม่กางเกงช้างมีกี่แบรนด์เราก็ไม่มีความรู้นะอันนั้นแหละคือประเด็นใช่ไหมก็ใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์เขาก็จะเป็นเจ้าของลายเส้นต่างๆแล้วก็จะเป็นเจ้าของสัดส่วนทางปัญญานั้นต้องไปสู้กันตรงนั้นมากกว่านี่ขนาดเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาบอกเลยของไทยเขาบอกว่าโรงงานผลิตกางเกงช้างรายใหญ่ของไทยเขาเชื่อว่าเขาสู้จีนได้นี่ครับเพราะมันอาจจะไม่ต้องซีเรียสถึงไม่หรอกปัญหานี่คือรัฐบาลเสียหน้าไงเพราะคนไปคิดว่าเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็จีนได้ตังมันช็อตฟิลอะมันช็อตฟิลอะเฮ้ยมันซอฟคิดว่าเป็นซอฟพาวเวอร์แต่จีนได้ตังค์มันเสียอารมณ์แล้วอีกหน่อยผมว่าเรื่องนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่เราต้องไปไล่นะครับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นซอฟพาวเวอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ในแง่ของการเป็นตลาดสินค้าเนี่ยที่จริงๆคนไทยอาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตหลักอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าโอเคสมมติเรามองกางเกงนี่เป็นเรื่องแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันง่ายที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะเป็นแบรนด์ใช่ใช่ไหมครับมันชัดเจนว่าแต่ละแบรนด์มีทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองไงแต่ว่ากางเกงลักษณะของกางเกงช้างเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นแบรนด์ชัดๆ
มันขายความสะดวกสบายมันเหมือนสมมติผมซื้อผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยเราใช้ผ้าขาวม้ายี่ห้ออะไรกันเรารู้ไหมครับไม่มียี่ห้อไม่รู้ครับสมมติผมไปอุดรผมก็ไปเจอผ้าขาวม้าเฮ้ยผืนนี้สวยดีซื้อผมว่าบนผ้าขาวม้าไม่มีการบอกยี่ห้อด้วยซ้ำไปอ่ะกางเกงก็อาจจะคล้ายกันคืออาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องยี่ห้อเพราะฉะนั้นจะไปสู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ง่ายนายกยังบอกเลยวันนี้จีนนี่ฉวยโอกาสทางการค้านะเป็นบทเรียนต้องทำงานรวดเร็ววันนี้นายกใส่เสื้อสวยจ้ะครับใส่เสื้อตุ๊ดจีนใช่ไหมเสื้อตุ๊ดจีนสีแดงลายมังกรมาเลยเนี่ยต้องทำงานรวดเร็วเล็งดูจดลิขสิทธิ์เองไปนี่แต่คำว่าเล็งดูจดแปลว่าไม่ได้จดนะถ้าเล็งดูจดแปลว่ายังไม่ได้จดถ้ายังไม่ได้จดจะสู้เรื่องลิขสิทธิ์ก็จะยากกรมทรัพย์สินเขาบอกเขามีคนมายื่นจดแล้วกี่คนไงอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้ว่าจดนายไหนด้วยไงอันนี้เชื่อนายกอันนี้เชื่อนายกอย่างเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งผมสังเกตผมเคยเห็นยุคนึงแถวข้าวสารจะเป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วเป็นลายมังกรมีช่วงหนึ่งแบบวัยรุ่นจะใส่กันเยอะมากอยู่จำได้จำได้อันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ลิขสิทธิ์ของใครแล้วอยู่ดีมันก็หายไปแล้วเหมือนกับทุกร้านก็มีลายนี้เหมือนกันหมดเลยใช่เคยเห็นอยู่นี่เป็นความเห็นบางส่วนแล้วนี่เขาบอกว่าเขาจะไปจัดการนอกจากกางเกงช้างเนี่ยเรื่องไอ้นี่นะกางเกงแมวโคราชกางเกงปลาทูแม่กลองครับมีปลาทูแม่กลองด้วยกางเกงปลาทูแม่กลองเขาท่าเว้ยนี่มันรู้ทำเป็นเข่งหรือทำเป็นตัวปลาทูนะอีกหน่อยจังหวัดอื่นก็ต้องหาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเช่นลำปางจะเป็นกางเกงไก่รถม้าป่ะเกงไก่ก็ได้เกงไก่ก็ได้เพราะชามตาไก่ชามตาไก่จะเป็นไก่หรือรถม้าดีได้ทั้งคู่ใช่ทั้งสองเวอร์ชันต้องเป็นสัตว์เป็นสัตว์คนจะผูกพันมากกว่าแต่จริงๆนึกขึ้นได้อีกประเด็นลพบุรีก็ต้องเป็นกางเกงทรงลิงโอ้ชัดเจนลายลิงไม่แต่ลิงลพบุรีดื้ออ๋อกางเกงลิงดื้อบ้านคนกางเกงลิงดื้อแต่นึกออกอีกประเด็นนึงนะไอประเด็นเรื่องของไอ้กางเกงเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ได้เถียงกันต่อจากเรื่องนี้ว่ามันจะมี2มุมคือมุมที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นกระบวนการของโลกสมัยใหม่ในเรื่องของช่องทางการผลิตหรือว่าเรื่องของแหล่งเขาอะไรอ่ะเขาเรียกทรัพยากรที่มันก็เปิดโอกาสให้แข่งกันได้ตรงไหนที่ถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงมันต้อง made in Thailand เท่านั้น มันควรจะไทยกินไทยใช้ไทยเจริญหรือเปล่าควรจะต้องผลิตในไทยอย่างเดียวหรือเปล่า มันก็เป็นสองมุมที่ถกเถียงกันนะผมเห็นบางคนน่ะบางคนเขาคิดอย่างนี้นะเขาบอกเอ้ยมันไม่ได้นะปล่อยอย่างนี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะรัฐบาลให้คนอื่นผลิตมันควรจะต้องผลิตเองหรือเปล่ามันห้ามยากคุณด็อกบางทีเจ้าของโรงงานเนี่ยถ้าคุณด็อกเป็นเจ้าของโรงงานคุณต้องบอกเฮ้ยโอ้จะไปผลิตที่จีนขึ้นมาจ้างทีมผลิตมันถูกกว่าไงถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าค่าแรงก็ไม่ต้องแบกเพราะไปจ้างโรงงานเขาได้กำไรเยอะกว่าเออมันก็เป็นอีกทางเรื่องของเขาไงเนี่ยก็เป็นอีกจุดที่อย่างยี่ห้ออย่างพวกจะว่าจะยูนิโคหรือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผลิตที่จีนที่เดียวบางรุ่นก็ผลิตเวียดนามบางรุ่นก็บังกลาเทศหลักๆเนี่ยจีนกับบังกลาเทศใหญ่สุดในการผลิตเสื้อผ้าใช่จริงจริงเราคงไม่ต้องเป็นอินไทยแลนด์นะทักก้าหน่วยงานด้านซอฟต์พาวเวอร์เปิดเฟซตัวเองแล้วซอฟต์พาวเวอร์ไทยโพสต์ในเฟซอเมริกาคือบางเรื่องมันนึกออกไหมมันรู้จะทำยังไงโลกมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องมองไกลเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้อเมริกาใช่ไหม Apple ก็อเมริกาประกอบในจีนแต่ว่าถามว่าตัวดูแข็งวงจรซื้อที่ไหนวงจรอาจจะเป็นไต้หวันอะไรเงี้ยนี่ฮะแสดงความเห็นกันก็ถกเถียงกันได้นะเป็นประเด็นที่หลายคนก็แสดงความเห็นกันเยอะในประเด็นนี้นะครับเราก็หยิบฉวยมาคุณพอดีเห็นบางเรื่องก็มันเอ๊ะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้คุยกันหลายประเด็นเลยจริงๆมีอีกหลายเรื่องที่ชวนคุยในเรื่องไฟไหม้ไม่ได้คุยเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวไว้ค่อยคุยแล้วกันเรื่องที่กระทรวงเกษตรนะครับอ๋อที่อาจารย์โพสต์เปิดตัวที่อาจารย์พูดเปิดตัวเพจทักก้าใช่โอเคได้ครับดูผลโพลหน่อยวันนี้คำถามที่เราถามไปก็เป็นกรณีที่เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับก้าวไกลเนี่ยความเห็นเรื่องยิ่งทุบยิ่งโตนี่แหละฮะเราก็ถามว่าพรรคก้าวไกลกับวัฒนธรรมยิ่งทุบยิ่งโตท่านเชื่อหรือไม่นะครับโอ้ใน YouTube พัฒนชนทีวี 42,000 โหวตโอ้โหเยอะมาดิ87% บอกเชื่อครับนะยิ่งทุบยิ่งโตคะแนนที่ 13% บอกว่าไม่เชื่อครับส่วน Facebook The Politics นะครับวันนี้บอกเชื่อ 82% ครับนะครับไม่เชื่อ 18% นี่อ่ะนี่เป็นความเห็นนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นคงจะได้ถกเถียงสักระยะใหญ่ยิ่งทุบยิ่งโตจริงหรือเปล่านะวันนี้เราก็ชวนคุยกันไปในรายการแล้วนะครับส่วนความเห็นการซัพพอร์ตวันนี้โอ้โหความเห็นไหลแบบ
หลเป็นน้ำเลยอ่ะนะฮะไหลเป็นน้ำเลยนะครับก็ตอนต้นหลายคนก็ซัพพอร์ตกันมาแล้วนะครับแล้วก็แจกกิฟต์กันด้วยวันนี้มีเศรษฐีมาแจกในรายการเรานะครับก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับบางคนที่ต่ออายุก็มีแล้วก็สมัครใหม่ก็มีนะครับขออนุญาตไม่ทักไลน์บุคคลแล้วกันเพราะวันนี้เยอะทักแบบเก็บไม่หมดอ่ะรวมๆอ่ะเออวันนี้ตอนต้นก็ทักไปหลายคนยอมบางคนบอกว่าช้างไม่ได้เป็นตัวช้างมีขวดก็มีอ๋ออันนั้นคนละแบบคนละแบบไอ้นั้นไม่รู้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าไม่นับไม่นับเออแต่ว่ากินแล้วก็ได้เรื่องอยู่เรื่องอยู่ว่าจะพักงานวันนี้บอกคุยเรื่องกางเกงเน้นกางเกงลิงสรุปกางเกงลิงลายช้างได้มั้ยเออหรือกางเกงช้างลายลิงก็ได้ครับผมแนะนำให้ทำนะเออรัฐวิสาหกิจชุมชนอันไหนอ่ะทำกางเกงในกางเกงลิงอ่ะลายช้างได้มั้ยก่อนที่ก็ไม่เห็นนะดิเอาก็ใส่ไปดูเองก็ได้อ๋อใส่ไปดูเองก็ไม่งั้นจะทำกางเกงในหลายสีทำไมล่ะใช่มั้ยล่ะนี่ก็แบบโอเคโอเคจะใส่ข้างนอกก็ได้นะครับทำกางเกงยีนลายช้างเลยไหมทนจัดไปอีกบางคนบอกกางเกงใบตองดีกว่าดีต่อสังดีต่อสิ่งแวดล้อมผมจะใส่ยากเป็นชาวเผ่าเลยนะเออมันจะใส่ยากกันอยู่นะนะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับใน YouTube นะวันนี้ความเห็นหลากหลายทีเดียวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันวันนี้นะครับหลายคนตามอาจารย์มาด้วยคุณพัชรีบอกสวัสดีคุณออกคุณเอ็กสวัสดีครับคุณ Live and Devil บอกอยากเห็นอาจารย์ใส่โชว์เออเดี๋ยวต้องไปซื้อมาให้จานสักตัวนะได้ครับผมมีหามใส่ได้อยู่แล้วครับผมเป็นคนเท่ใส่อะไรก็เท่ครับนั่นแน่ นั่นแน่เกิดความมั่นใจของเราโอเคแล้วก็ขอบคุณใน Facebook ด้วยนะครับที่เข้ามาคุยกันวันนี้ก็คือเช่นเดียวกับใน TikTok นะครับที่วันนี้มาสนทนากันนะก็วันนี้คุยกันหลายเรื่องหลายประเด็นมันรายการมันยาวนะครับก็บางคนอาจจะติดตามไม่ครบถ้วนก็ฝากติดตามย้อนหลังได้ช่องทาง YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics นะครับคลิปรายการยาวๆก็มีคลิปย่อยๆเป็นประเด็นก็มีเผื่อบางคนอยากจะเลือกฟังรายประเด็นก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็ถ้าชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้บางคนบอกเอาอีกได้ไหมมากัน3คนแบบนี้ชอบดีดูแบบมันดีดูคึกคักเออดูคึกคักดีดูได้ถกได้เถียงกันรู้สึกมันจะต้องเป็นเดือนละครั้งไหมก็รอดูกันได้รอดูกันได้นะครับวันนี้ Politics หมดเวลาแล้วผมอาจารย์ซิโร่และคุณเอ็กซ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ